มาโอ้โหปรับเปลี่ยนได้ตำแหน่งถือว่าเฟรกได้ดีเลยครับครับมีเทวินโผล่มาด้วยครับจักรโทตรงกลางคือหรือเปล่าครับกลางนี่ก็คือเล่นอยู่หนึ่งปล่อยบีแบบว่ารีเทคเลยนะใช่ฮะส่วนนี้ฮะเอ็มบีเทสกองเกเรสครับก็มาเป็นเคโอครับตัวส่งแฟตส่งของฮะไล่พื้นที่หมุนเลยหมุนเลยไว้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วกันเดี๋ยวไม่มีกล้องใช้เดินคลอสไฟกันมาครับเอาแบบนี้ไปก่อนฮะแล้วปัญหาคือ3คนไม่ได้ไม่ได้เดินเคลียร์เมนเรียบร้อยเลยครับดูน้องก้าก่อนดูน้องก้าแล้วเซฟิลอสเปิดหัวเลยแกฟ้าเอ็มไปก่อนแล้ว1คนครับผู้รถหลังดันมาไวแต่ทามิ่งเจอตรงกลางพอดีแจ็คเปิดจะลุกขาเหมือนกันเอช็อตก็ยังไม่ได้เฮ้ยก้าเล่นท้าแบบนี้วิกิตเขาจะโดนรวบโอ้ยได้ทายน้องเก่งแล้วใช่ครับซื้อขาดเหลือเกินครับโซน A แต่ว่ามีเข้ามาหน้าอย่ากล้าคนเก่งครับแต่ว่าเซฟิลอสย้อนกลับมาตัดไปก่อนอีกหนึ่งครับตรงนี้โดนไม่รู้แหละกูอยู่ฝั่งก้าเหลือ4ต่อ3ใครจะยังไงไม่รู้อ่ะ30นาทียังดูไม่ง่ายสำหรับเขากับสับพิซซ่าราวเนี่ยปัญหาคือเป็นที่จะเดินดันเคลียร์เอเมนครับมาเลยลำบากเป็นซอมบี้ที่ต้องไล่ทีมก้าเว้ยไซก่อนแล้วก็ต้องไปพวงกับตัวเอเมนด้วยอ่ะนี่ครับไหลเข้ามาที่มุมปิดประตูกันไปก่อนแล้วกันยังโฟกัสอยู่ที่เอเมนครับแบบนี้ต้องวางสไปหรือเปล่าวางได้ที่วิสุดท้ายก็แบบนี้เห็นตำแหน่งเซฟิลอสแล้วด้วยอ่ะดูฮะไม่โดนยังเหลือเลยคนบอกกับช็อตเซฟิลอสเล่นคนเดียวครับต้องช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยครับลีคอนเช็คหน่อยเช็คหน่อยไม่เช็คครับ KNTZ KNTแซดเรียบร้อยครับสำหรับ KNT แซดเช็คไม่สุดครับกลายเป็นว่าตัวเล่นได้เปรียบเฉยเลยพี่ได้ของเอริสแบบแล้วไม่ช่วยยิงเป็นดีเข้าหัวเพื่อเอาแล้วเรียบร้อยก็ดูมาจากข้างบนขาดุ้มเก็บลับเตอร์ได้เทวินมาแบบนี้หาตำแหน่งรีโหลดกันนิดนึงลากไปลับเตอร์มาเหลือคนสุดท้ายพีอาร์เก็บไปใต้ลับเตอร์อีคาริสเอาแล้วครับสยามสเคปจะพื้นที่เหลือเยอะขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเอสล็อบบี้นะฮะถ้ามิดไม่ได้ไปต่อโอ้โหดัดนายฮะแม่งจะเก็บพื้นที่จะเหลือเดียวขึ้นครับช็อตนี้เอาไป2นะนิดเดียวว่าคือเกมที่แซดขึ้นนิดเดียวนะจะโผล่มาเจออยู่แล้วโอ้โหแบบว่าผมบอกเลยว่างานหยาบของจริงด้านบนเออแต่เคเอขาดครับต้องชมความใจเย็นของน้องๆด้วยครับสไลด์ครับทางฝั่งของเอ็ดด็อกเนี่ยเขาเล่นนัดเดบิวต์น้องกล้าไม่พลาดหรอกครับกลางครับแล้วเหมือนเอ็มเทสรวบไปเคียขาดอินเตอร์รวบไม่สุดแล้วไม่ปล่อยเขาเองครับแล้วก็เดี๋ยวมาพลาดตรงพี่วงครับถ้ามิดแพ้แล้วน้องน้องๆเขาบอกว่าขนาดมีตัวรองแชมป์โลกยังแพ้ทำไงดีครับแกก็คุมไปเยอะนะกลับมาได้ครับเป็นเหี้ยแหละแพ้ไม่เป็นเหรอของทางฝั่ง S Dobby ครับ MITH เองก็ต้องอีโคกันไปตามเหี้ยกล้ามันไม่ใช่คนเหรอแต่เมื่อกี้เหมือนสแกนจะมีติดมาที่ B Link เอ้ยเฮ้ยล้มเซฟิลอสโดนหัวไอ้ดุมถามเฮ้ยมึงโดนอะไรอ่ะจังหวะกระโดดลงอ่ะนั่นน่ะดิหัวแตกเลยนะเซฟิลอสอ่ะหัวลงไปแดนซ์อยู่นะเซฟิลอสโอ้โหอะไรวะหน้าเรียบร้อยเลยครับโดนตัดไป1คนแบบว่าโอ้โหไม่ได้ตั้งใจด้วยครับเมื่อกี้นี้ฝากด่ารอหน่อยครับเดินต่อมาก็ไม่สู้ครับช้าเลยนะแม่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปปกป้องน้องก้าหรอกเชื่อดิดูจะใครกล้าวอกับมันบ้างอ่ะมึงรอเลยเนี่ยใครแหลมมันโดนแน่สำหรับในต้นเกมก็มีคนเขารอปกป้องนะเฮ้ยไอ้เลิศยิ้มไอ้เหี้ยเลิศมันยิ้มมึงมีความสุขใช่ไหมที่มึงเห็นฟูลเซนต์ตึงอ่ะไอ้เลิศเดี๋ยวนี้มึงหากล้องไม่เจอเลยมึงเป็นเจ็บหนักมากเลยการจังหวะปาดตรงกลางครับเหี้ยเลิศติดไว้แบบนี้ไหลเข้าที่บีทันทีมีดาร์คโคเวอร์เติมแต่มันจะช้าไปหน่อยเทวินหลบมาเจอกระดุมโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งคาดูมโอ้ยเชดคาดูมคนเดียวแบบนี้วิกฤต Why you man you so good เบอร์จัดกระดูมแล้วก็ตกครับยิงนานจังอ่ะแจ็คเปอร์แล้วกระดูมด้านหน้าเชอริฟสะบัดลงมาด้านหน้าเลย2ไว้รุ่นไฟเอ็มอยู่บนหน้าไว้รุ่นไฟเอ็มเวลามาเกตชัยจะเข้ามาเอาปืนแต่เขาเอาก่อนเพื่อออกมาดูว่าติดใจเอ็นครับทิปปี้นี้ฮะเลื่อนเหลือ1ให้กับ MTH ไปพี่บูมไปไม้งานแลนด์นี้โอ้โหเหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ถามเผื่อแบบเผื่อหยิบของมาเลยหรอไม่ไปครับไม่ได้เจอกูแน่นอนจังหวะที่ปาดออกมาใครจะไปก็ไปกูไม่ไปแล้วจังหวะทามิงคนจากมาร์เก็ตไม่ได้ลงมารอคอสรอเทรดให้ด้วยอ่ะโอ้ก็ดูไม่ง่ายนะแต่เมื่อกี้จังหวะจัมป์สแกร์อยู่นะบอกเลยกะแบบรอเลยรอใส่เลยจากคลาสสิกนะอู1ต่อ1ทันทีครับรอบนี้กลายเป็นฟูลบายของตัวไปเฉยมีโอเปอเรเตอร์ออกมาด้วยครับกลับไปอีโคทันทีครับเอสโตบี้โอ้กระดุมฮะเสกเลยฮะขึ้นมาฮะจากที่ไหนจะได้เตรียมถูกก็ขออนุญาตโปรโมทงานเลยแล้วกันครับสยามสเคปครับสยามสเคปสยามสเคปเป็นงานแบบเปิดเจอไม่เจอ
ไม่มีค่าเข้านัวเลยสแกนดีเทคมาแล้วตัวกระดุมหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเจอรีฟถ้ายิงอย่างนี้ก็นะฮะนัดเดียวทั่วเท่ากันก็ไปเหมือนกันครับแบตไรมาแบบนี้ก็โดนลงไปก่อนเซวิลอนเขาพยายามจะเบรกด้วยช็อกโบกันนี่แซ่บแต่ถ้าบอกพี่อาไปไหลมาที่ลิสคันลิสอุ้ยเซฟิลอนเกือบแย่ครับเซฟิลอนยิงนานอยู่นะคนเดียวในไซส์ชอบจริงนะเมื่อกี้ตัวเดินเนี่ยผ้าคุมผมเนี่ยนั่นไงเจอรีฟแกนี่คือมันเป็นแล้วเอาหุ่นดัดนายเห็นนะมันเป็นโซว่าครับไปหน่อยโทษทีผ้าคุมผมแล้วไหลเข้ามาในไซส์วันอุ้ยแล้วน้องก้าน้องก้าแฟดอุ้ยเอ้ยไหลมาแบบนี้เสียได้บอกขาวใครแฟดเฮ้ยคุยกันหน่อยดิแฟดใครแฟดเพื่อนเนี่ยประเด็นติดใจอีกครั้งหันลมปลาแล้วช่วยอุ้ยก้า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 ใจเย็นน้องใจเย็นเกือบไปเหมือนกันนิดหน่อย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 แหมงานเควกอยู่นะเออตะกี้ลงมาเควกนิดหน่อยนิดหน่อยทำมิ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะแต่ถือว่ายังได้วินได้อยู่ในดาที่ซื้อกันมาครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับเอสวยครับ2-1ขึ้นนำทันทีครับคนครับไม่ใช่หุ่นยนต์ครับมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครับงงเหมือนกันอีกฝั่งนึงแล้วดูก้าต่อให้ไม่ใส่หูฟังใช่เปิดไปไอ้เหี้ยคนอะไรมันเก่งขนาดนั้นเชียว KO ก็ไปแล้วนี่น่ะเรโลบี้แหมมีสกิลจากไหนนะแฟลตไตครับนี่ครับก้าซอยเดี๋ยวไปเคลียร์กลับมาได้ครับแหมไม่ใช่ใครอ่ะกล้องเองเมื่อกี้อ่ะน้องก้าซอยเนี่ย2-1ฮะกำแพงเพิงกระตุยฟื้นคืนนะในวินแรกที่เสียไปครับกลับมาได้แบบดีๆอยู่พอควรเซฟโอเปอเรเตอร์มาได้นะกระตุมครับจังหวะช็อตวัดคมไปพี่บูมชอบคาร์ลัมบิดหรือบัตเตอร์ไฟครับจะเอาไปฝากขอคาร์ลัมบิดดีกว่าครับบัตเตอร์ไฟน่าจะทรมานดันไกลแต่มีเทอร์เรตสปอร์ตอยู่ต้องหลบมาก่อนหลบหลังกล่องนี้จะไม่รอดเอานะโอ้โหเสียว PR แล้วเกินนะหลบหลังกล่องนั้นแต่ว่าต้องล็อกขาตายไว้เลยครับเพื่อการเซฟตัวเองเดียวอยู่เลยคาร์ลัมบิดเซฟตัวเองแล้วก็เล่นเปรี้ยวแล้วกันเปรี้ยวแล้วกันแล้วจิโร่พอยต์ไปดีเทคมาติด2เลยครับตัวว่ากับเจสนะตรงบีลิงแต่ว่ามีอีก1นะอยู่ด้านหลังครับที่วีเมนมาไหมมาหรือเปล่าครับจะขอโทนกลางอยู่นี่3จอที่ภูมิใจยังขอดูนะเมื่อกี้นี้3จอที่ภูมิใจนะภูมิใจจริงๆโชว์ใหญ่เลยจะขอโทนกลางคือหรือเปล่าหรือจะเล่นช้าครับ1นาทีสุดท้ายตอนนี้เอเมนโดนคอนโทนหนักๆกระดุมเปลี่ยนที่เอาเรื่องมาล็อกแล้วจังหวะโอ้โหตัว2ครับโอ้มาเจอล็อกจังหวะ2พี่อาหงายไปก่อนแล้ว1แม่กระดุมวันนี้ดูแพรวๆครับมีความกล้าเล่นเหมือนกันนะครับต้องยอมรับว่าการมาในล็อกการล็อกแต่ละมุมโอเปอเรเตอร์ของเขาเนี่ยคือมีเพื่อนมาส่งด้วยเสมอนะครับไม่ได้มาแบบว่าเพียวๆคนเดียวนะครับแล้วข้างหน้าเซฟิลอสตายไงเขาไม่เล่นกับเซฟิลอสรอช็อคโบพี่ไม่ต้องการให้กล้ามาเล่นกับพี่ครับพี่อยากให้กล้าไปในที่ที่ดีกว่าครับกำลังจะออกทีคาลีกำลังจะออกอ่ะแล้วตัวตาเขาไปจากพี่เดวินมายังไงปิดสวิตช์ลงมาประตูบัคเก็ตในไซส์มีคนอยู่เซฟิลอสต้องรับแบบว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งได้ถึง1ได้ถึง2ไหมแฟดมาครับโอ้โหมิดคุยกันโอ้ยซิโกเลนมายังไงวะล่ะกระโดดตบลงมาช่วยจังหวะแฟดพอดีดูเด็กดูจังหวะคุยกันครับเดือนแล้วครับเล่นแม็กไซแล้วก็แฟดครับมันต้องเล่นอย่างนี้ครับแฟดมาคือหน้าเลนเมื่อกี้คือลงไซไม่ได้ตั้งแต่ยิงหลังฟิวเลยนะขาว3เลยครับแล้วกระโดดลงเข้าดูเด็กรอแฟดทำงานปึ๊บมาเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับอุ้ยการว่าดึงฟังใจได้ดีเลยเซฟลอสคนเดียวเอาอยู่ฟอร์เรซาวด้วยไม่เสียปืนด้วย3-1ครับเอเวนเทสขึ้นนำก็เล่นง่ายๆครับคอมโบเนี่ยผมได้ดูมีมอยู่แล้วเขาบอกว่าโอ้ยเจเจ hi thank you for late bro ดีมากมีพิก้าไหมซูเปอร์สตาร์บังดีบังกี้ดีซิกาเลตดีกีไอเอสพิก้าโน1ว่ามาตัวนี้มีนี่ครับมีดมาก่อนหาก่อนเตอร์ตี้บอมเลยเหรอถึงจะมีอัลติเมทอย่างตัวน้องหมาก็เถอะผมชอบสกินนี้ว่ะอุ้ยแล้วทำแล้วโอ้ยโอ้ย you see you see เตอร์ตี้บอมชัดชัดจริงเอาว่ะไฟล์พาวเวอร์เฮ้ยเตอร์ตี้บอมพาวเวอร์เชอร์รี่มาพลังแฝงนะท่านผู้ชม3กระบอกเอาไป2แล้วดูเกาะกระดุมมาเข้ามาหลวงฮะเราต้องถอยกลับมาก่อนครับแม่ปิดประตูใสเลยฮะกาเดนต้องถอยขึ้นมาแล้วอ๋อเล็งเล็งอะไรครับนาคอมมานะแล้วต้องปล่อยเลยหรือเปล่า5-3ไอ้ดอบบี้ล็อบเบรกสุดเลยครับโอ้โหแล้วโดนซีโร่พอยต์ไปด้วยอีก1ครับดีเทคมานะรู้หมดครับว่าข้างบนลัฟเตอร์แน่ๆจะแง้มมาไม่มีคนยิงสแกนอีกเรียบร้อยแบบนี้ไปต่อยากแล้วครับเซฟเลยดีกว่าครับแมทเทชนวมจัดนะโดนสกิลโถมใส่ถมใส่โอ้โหโดนเลยครับเปิด2แบบงงปล่อยไปเซฟนะ3คนที่เหลืออยู่ก็แมทเทชโอ้ my god เอาละต้องเซฟนะโอเปอเรเตอร์กับปืนที่เหลืออยู่ครับรู้กายเป็นว่าอ๋อเจสันก็เลดมาขอบคุณครับน้องเจสันแทงคิวเจสันแทงคิวขบวนออกไหมไม่เห็นไม่เห็นจากวันนี้แมปแล้ว
มาไหมอ้าวแล้วแจ็ปเปอร์ครับโอ้น่าจะไปพะวงนะมาไม่ทันสไประเบิดไปทางไหนครับตอนนี้แตงเจสครับจะมีโอ้แตงยูโบสแน่ที่ราวของเอสโตบี้ครับจริงไม่ง่ายนะผมบอกเลยนะลืมเนื้อลืมตัวหรือเปล่านะฮะ2ต่อ3นะครับไล่ตามขึ้นมาแล้วนะครับแล้วรอบนี้มีอัลติเมทอย่างล็อกดาวด้วยถูกต้องครับยังไม่ปลดล็อกคิวด้วยนะแจ็ปเปอร์ครับสำหรับอินเทเตอร์ของทางฝั่งเอสโตบี้ฮะตัวสแกนหาท็อกจริงให้กำลังใจต่อครับท็อกจริงมานะรับ1สักหน่อยนะมีตัดไหมมีตัดไหมราวนี้กระดุมอะดุมไปไหนไปหน้า A แล้วรู้สึกเล่น A กัน3คนเหมือนจะเข้า A ช็อตครับโอ้โหแต่โดนดาร์คโอเวอร์ปิดอะเล่นต่อไม่ได้เดี๋ยวจะแง้มมาต่อดิไม่กระดุมความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยไอ้กล้ามันเขินนะช็อตนะฮะดูว่าล็อกมา B ลิงค์อะมีน้องๆมาดูมาเชียร์ก็ถอยไปถึงไหมต้องถอยกลับก่อนแล้วกระดุมแล้วก็กระเลสง้างอยู่ฮะแฟกเมนต์ลงแหล่งนะผมบอกเลยว่าปลามาเนี่ยโอ้โห3ว่าเยอะนะ4มา5ด้วยฮะองค์เมงกำลังมาเติมโอ้โหแล้วถ้าล็อกดาวปักมาคืออยู่ได้แปดไรมาสวยๆขาวก็เยอะไปแล้วน้องก้าน้องก้าหนึ่งไหมยังก่อนครับเบิร์ดไปก่อนแล้วเขาเบิร์ดหมัดปับยังก่อนยังก่อนกดของให้เพื่อนยังไงก็กระเลสดิ้นอยู่ดิ้นลนโอ้ยก้ามาครับมาแล้วมาแล้วใช่อุ้ยอุ้ยอยู่ไหนเอ่ยแต่ว่าได้มาเห็นสองขาดยับแปดกระเลสพลาดเลยการเอ้ยแล้วยิงสแปมจังหวะเฮ้ยทำไมโดนกันอย่างนี้หมดเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ววางแผนแบบปลาเป้าตรงนี้เหมือนจะเสียอยู่อุ้ยแฟนกูมาแล้วอุ้ยจังหวะวางของจังหวะวางแล้วไปเอาเพย์ฮะสำหรับแจ็ปเปอร์เก็บ4 MITA โอ้โหแล้วเสียล็อกดาวน์ไปด้วยครับจังหวะได้ยิงมาก็จริงแต่ว่าทุกคนว่าเหลือ2คนสุดท้ายแล้วมันไปโฟกัสกับตัวหรือว่าบีเมนจังหวะแรกอาจจะคิดว่ามีอีกไงเดินดันเลนมาเลยครับสำหรับแจ็ปเปอร์ครับทำให้สวยเลยครับสำหรับไอ้ตัวพี่ตานี้ไม่ทันระวังตั้งตัวครับจังหวะน้องก้าวปากกันตีโพซิชั่นที่เสียติเสียราวเสียความรู้สึกแล้วไปเล่นในตำแหน่งที่เสียเปรียบเลยแหละก็ทำให้กล้องกระเลยยากอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าพอเสียขวาไปแล้วตรงมาร์เก็ตหรือตรงเนี่ยฮะหน้าดีเฟนเดอร์เบสเนี่ยไม่สามารถออกมาช่วยได้นะกลายเป็นก้องกระเลสโดนลวกขวาลวกซ้ายเลยเพราะสแตนลงมาเลนก็เข้าอีกใช่ครับนะครับอุ้ยตานี้ครับเขายิงกันตีครับไม่ได้ซ้ำกลางมา3ครับสำหรับโอ้ยนิดหน่อยนะแบบนี้ใครโผล่มันจะจังเลอยู่จะยิงสแกนหรือจะแง้มดีวางตายแล้วอุ้ยรู้นะรู้เฉียดไปครับเรื่องซ้ำศพไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทีมงานจัดการเราไม่ต้องไปจัดการครับอย่าไปเพิ่มความรุนแรงปล่อยไปแล้วโอดโรนครับเช็คอย่าไปสนใจครับซ้ำซ้อนเอาชัวร์ฮะตรงกลางครับใจเย็นนะครับแฟนคลับหัวจ้าค่อยๆยัดใส่ไฟที่หน้าเอครับป้องกันเลยนะที่เดิมครับที่บีฮะแฟกเมนต์แกพี่แกก็ใช่ย่อยเหมือนนั่นแหละเออแกก็ดึงมาแบบทุกๆราวนะเล่นช้าเล่นละเอียดพยายามให้คอนโทรลกลางบ้างปล่อยกลางบ้างแล้วก็ยึดพื้นที่กลับมารอบนี้ก็เนี่ยโดนดาร์คเวอร์เติมเอเมนแต่ว่ามารวมกันเซนซิทีฟนะบอกเลยอันติเมทโอ้โหพร้อมจ่ายมากนะครับฮันเตอร์ฟิลลี่เอาละครับเอ้ยกระดุมมึงมีสไนป์บ่อยจังอะถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับแม่จากอุ้ยแล้วเล่นกล้าเล่นจัดน้องเล่นกันอย่างนี้ผมบอกเลยว่ามีความหวังนะสำหรับวงการเราเฮียมันเล่นละเอียดจังวะขึ้นเร็วๆนี้นะเกิดขึ้นอะเออดูจากการเล่นแล้วเนี่ยผมบอกเอเมทเหนื่อยเอาอีกเหนื่อยฮะเอนิเซตเฮียเล่นคนละเอียดเลยแฝดรู้ไรไม่ต้องรู้งี้อยู่มันต้องแฝดอีกหรอเอาแล้วดาโดน3คนโดนสแปมดาเมจเข้ามาเนี่ยเสียของกันไปเอสด็อบบี้ครับหรือจะไม่มีมิดยังไงยังไงอยู่หลังเจน2คนกระโดดว้าผมไม่ได้เช็ดลั่นมีดต้องกล้ามา1น้องกล้าโอ้ยล็อกข้างนอกแกสเปอร์เก็บ3หายหมดเลยจังหวะจะดรอปลงมาจากลาฟเตอร์แปลกๆร้ายอย่างงี้นะฮะใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขึ้นนะเรียบร้อยเลยนะสำหรับ S W B ครับมันต่างกันนะฮะเหมือนตอนนี้ความมั่นอกมั่นใจครับ S W B ครับเหมือนจะมีภาษีดีกว่านะในจังหวะกลางเกมจนถึงจังหวะปิดเกมนะเล็กน้อยได้มาตอนแรก M S ได้มา3วินติด S W B ก็จัดให้3วินติดเหมือนกันครับใช่ครับแล้วช่วงต้นลาถึงว่า M S พยายามจะตัดก็ตามเลยครับแต่ปลายเนี่ยพอไม่ได้นะครับคือ S W B แกก็คอนโทรลเล่นเลยนะครับผมเออแล้วทำได้ดีด้วยดิประเด็นอะโอ้โหแล้วดูครับดึงช้าอีกแล้วอะแทบจะไม่ได้เล่นแบบว่าไวเลยนะเราเอสโตบี้ไม่ประมาทนะผมบอกเลยว่าหมาจะจัดกันครับเหนียวโดนเข้ามาครับเช็คหน้ามีเมย์ไปก่อนเขียนครับไอเฟิร์สช่วยด้วยเบรกไว้ในจังหวะแรกเหมือนกันครับผมดูว่าผิดคาดนะดูการเล่นดูฮะแกไม่ผีผามเลยผมต้องแอ๋แอ๋แอ๋กันแล้วคอนโทรลทีมได้ดีเลยนะ
คือข่าวไม่มีแกไม่เดินไม่เล่นนะแล้วสังเกตว่าการเข้าของเขาเนี่ยคือไม่แกจะไม่ค่อยสเปซฮุดเพราะว่าโอเคสกิลเพย์อาจจะไม่ได้แบบเท่าแต่ผมมองว่าไม่ได้หมายความสู้ไม่ได้นะครับแต่เรื่องการเล่นแผนอะไรที่มันหลากหลายอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับน้องแต่สังเกตว่าถ้าเขาอินโฟดีแล้วเขาดูการรีกรุ๊ปเล่นเข้าในวอร์มไซด์เดียวแล้วเขาเปิดได้เขายืนตำแหน่งถือว่าไม่แย่เลยนะสิ่งหนึ่งคือผมคิดว่าอาจจะอ่านแผนออกว่าเอเมเทสต้องทำอะไรสักอย่างในช่วงต้นเกมเขาเลยจะโฮลรอในโพซิชันที่แบบไม่เสียเปรียบคือต้องเอเมเทสต้องดันสุดมาถึงจะเจอครับตอนนี้ดันไวครับสุดท้ายโอ้โหเจอตำแหน่งเยสมาเหมือนกันแล้วเทวินคาวเบิร์สเข้ามาปิดประตูเอาไว้ก่อนในสายคนดีคนเดิมเลยครับซีฟิลอนครับเนี่ยมีเก่งรีเทคเหรอและซีฟิลอนโดนไงมันอยู่ตรงนี้ข้างในด้านหลังมีแบ็คไปโอ้โหซีฟิลอนไม่มีแฟดมาช่วยเหรอจากกล้องกาเลสซีฟิลอนครับแล้วแพนไปที่เรียบร้อยปกติจะมีแฟดมาเบรกซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป๋าปลายปืนพอดีครับกระตุ้นเก็บดุมยังคงออนไฟต่อเนื่องครับยังไว้ใจได้เสมอผู้จ่าคนนี้แน่นอนว่าอยู่ในไซส์หมดทุกคนนะสาย4นะตะแกเจอแค่2นะประเด็นอ่ะตะแกเจอแค่2แล้วมีเช็คบายคาริโตนก่อน PR ให้กับส่วนกล้องกาเลสด้านหน้าเทพพยายามจะแง้มคาวเบิร์ตปิดอุ้ยพีอาร์คมจัดนะพีอาร์ช็อตดีแล้วก็ดูเพจจอดใส่พีอาร์ส่วนเพจเอาโดนรีคอนพอดีครับเฮ้ยมันแดดเทดโอ้โหเป็นแจสเปอร์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเหี้ยเทดกันไวเทดกันดีจัดๆเลยนะครับส่วนเอซอบบี้ครับหายแล้วในไซส์เอาไม่อยู่นะพยายามจะมาเคลียร์แล้วก็จริงครับแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้โผล่มาเทดแบบตามไปจังหวะแบบทุกคนขนาดนั้นเลยไม่เห็นตำแหน่งเจเจชิบหายแล้วเจเจเอาแล้วไงบอกเลยว่าสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุดนี้กลายเป็นว่าโดนเจอเกมตื่นเจอเกมช้าไปตั้งรับไม่อยู่นะเพราะเหลือ4นาทีสุดท้ายปุ๊บตำแหน่งคือกลายเป็นว่าแล้วไมค์ซูเปอร์ตาชิปหายแล้วตัวกาเลสเองก็ไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่สามารถช่วยส่งแฟตอะไรเข้ามาเคลียร์ในไซส์แบบตัดตัวผู้เล่นไปได้นะแกก็ต้องรับไปเต็มๆครับเซลลอร์ดต้องทามเอาทันทีครับสำหรับตัวทางฝั่งของอุ้ยแต่พี่ก้าของเรากดไป8ว่าต้องมีอะไรพลาดตรงไหนยัง8คิวอยู่นะถือว่าถือว่ามาตามนัดอยู่นะต้องด้วยเอเจนต์แล้วประมาณนี้แหละผมว่ามันยากอยู่นะสำหรับการเล่นน่ะคือ CIS อ่ะเขาเคยจับซิลิเนลอยู่นะครับจริงๆน้องฟ้าซิลิร้อนก็จับเหมือนกันใช่ก็ผมว่าไอ้ที่ยากเนี่ยคือตัวตำแหน่งโซว่าเนี่ยแหละยากจริงต้องพูดว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะแบบรวมทีมเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนจังหวะการคอจังหวะการส่งอะไรอย่างงี้มันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะแต่คืออ่ะทุกคนอาจจะแบบรู้ระบบรู้อะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าพอออกมาหน้างานจริงๆเนี่ยจะมีความผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนดีกว่าคือจากที่ผมเคยสัมผัสมันเป็นเอเจนต์ที่แบบว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นความคุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็เซนส์พอสมควรทามมิ่งใช่มั้ยตัวโซว่าอะไรอย่างงี้ใช่คือของมันมีผลต่อทีมมากๆนะครับผมนี่ครับกําลังจะเริ่มกันต่อครับต้องดูครับโดนออกนำไป2วินนะสำหรับตัว MITH ครับผิดแปลกเอสดอบบี้ว่ะน้องๆเล่นเก่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูโรตกกระจายอ่ะสัญญาณที่ดีครับสำหรับทีมไทยนะทีมไทยทุกทีมก็ไม่บุกก็คือเก่งขึ้นปกติเราเห็นแบบบางทีมทุกทีมเลยโถมเลยกับทีมใหญ่ๆได้ดึงช้าก่อนเหมือนพยายามจะรู้ว่ายังได้ดีเลยครับได้ดีเลยใช่แล้วเรียบร้อยได้ดีมากๆแล้วก็ดูมาแง้มออกมาดูหายไปก่อน1แล้วอีคาริสตัดไปอีกแล้วเอ้าแล้วไฟเอ็มตายเลิกกับไฟเอ็มยิบหายแล้วไม่มีควันเข้าครับหน้าเคลียร์มั้ยเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่รู้แต่ซีไอเอสเดินมาโอ้โหสวยครับน้องก้าแต่เขาเทรดไปแล้วซีฟิลอสนิ่งครับนิ่งพอนิ่งเป็นนี่ฮะแวนดอลกลับขึ้นมาให้จอดไซคลิสสวนขึ้นไปได้เปลี่ยนใจเก็บธนูว่าถือปืนก่อนดีกว่าแต่สแกนกลางไปไม่เจอใครต้องโฟกัสในซ้ายว่าเขาไหลมาแล้ว2คนเพื่อถึงให้สไปมันตบแต่ว่าแจสเปอร์ก็เคลียร์ซีฟิลอสไปได้เฮดช็อตฮะบอกเลยว่าแจสเปอร์เนี่ยแหละตัวปัญหาทามมิ่งอะไรต่างๆจังหวะต่างๆมาแล้วดูอ้อมไปดีฟเดอร์เบสครับกองอลิสก็พยายามจะหาตำแหน่งแบบนี้เอเมเดสคือแยกเล่นรอคอสกันอยู่แล้วสไปมันดรอปอยู่ที่บริเวณฝั่งของตัวแคทวอล์กครับผมโอ้แล้วอ้อมแบบไกลมากสไปมันดรอปคลาแล้วอุ้ยอ้อมแบบคมโอ้โหจะอีจีคมครับนะช็อกโบบวกเลยคอนโบนะผู้ชมครับโอ้แล้วโฟกัสจะมีลิงจะมีความรู้สึกหุนหันหรือเปล่านะว่าหลังเนี่ยตะงิด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 เคดีแซดอยู่หน้ากองรู้ป่ะโอ้โหแล้วตุ๊กการโผล่มาแต่ไม่เห็นอุ้ยเหี้ยโอ้เฮ้ไอ้น้มดีนะไอ้ปืนแต่ว่าเกมนี้แพ้หันมาไม่ทันสะบัดมาไม่ทันยิงคอสไฟดีครับช็อตนี้ผมสุดอ่ะดูดิครับผมโอ้จังหวะดูฮะจะเฉือนกันไงเขาไม่ยอมเลยนะสไปไม่ดรอปตรงนั้นเนี่ยเลยเล่นลำบากเลยว่าดูเดือดเหลือเกินฮะเห็นมาก็ดีครับยิงเคลียร์ตัวแรกได้ก็จริงแต่ว่าโอ้โหเฮ้ยขอบคุณครับ Forget Me Tonight เข้าหัวด้วยครับเพชรช็อตได้มาครับสำหรับ MIDS ครับ
ตีตึ้งแบบ4ต่อ5จะได้เต็มใจนะผมตอนแรกคิดว่าสกอร์นี่ก็น่าจะแบบว่าไม่ได้แบบมุมเสียมากนะตั้งแต่คู่แรกนะวันนี้เออของคู่นี้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่ามึงโลกก็ดีอะไรอะไรก็นะฮะไม่ธรรมดานะผมเลยทีมเชิญประมาทไม่ได้ผมบอกแล้วครับรอบนี้เบรนสตอร์มเปิดมาครับสำหรับตัวฝั่งของเอสโซบี้ยิงทีมเชิญประมาทไม่ได้เลยว่ะตึงว่ะรอบ8ทีมก็นะครับผมฝากฟันมาจาก256ทีมเออเขาอุ่นเครื่องกันมาไอ้คนรอบางทีก็บางทีก็รอจนเปื่อยรอจนเปื่อย13ดูดแล้วตายห่าเออโอ้โหฝืนชะตาชีวิตไปนิดนึงครับติดนาโดสวอไม่ผ่านแล้วซิวร้อนซิวร้อนแล้วโอ้ซีคิวจากซีโอ้ครับจังหวะยืนนิ่งๆยืนแบบมั่นคงไม่ต้องไปไหนอ่ะเป็นไง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 โอ้พี่ก้าที่เคารพรักตรงนี้เป็นไง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 แล้วที่รับโลกกีดกันละงมกีดกันละงมขนาดเขาเลยนะใช่ครับโอ้แล้วปัญหากีดกันละงมไอ้เนี่ยเควินไหลเข้ามาพอแฟกครับอาจจะตามว่าแฟกครับลอยปุ๊บอาจจะสวยมากเป็นตัวนำสวองแต่ว่าไม่ใช่นะสวยมากโดนอยู่นะครับโอ้โหนี่ฮะมีการแก้เกมเกิดขึ้นนะถูกจุดเหมือนกันครับ BIS มายืนนะยูเรนนะ4คิวเอาไปคนเดียวหน่อนๆนะท่านผู้ชมครับยืนคนนี้เป้าเลยครับตั้งแต่ทำงานว่าแต่ยุทวันทัวร์นี่จริงไหมส่งแฟนมาครับหน้าเอเมนครับมีซิโดพอยต์มาหาตำแหน่งไว้อีกคนเกดิแซตโดนเข้าไปครับซับเพรสคมนะด้วยตัวดาฮุ้ยแต่ว่าเติมวันเวลแล้วครับทำให้เข้ายากเหมือนกันนะครับผมมันอยู่แล้วน้องก้าเรื่องความคมน่าจะตัวพยายามอะขุนน้องๆอยู่นะฮะขึ้นกลับมาก่อนเฮ้ยวัยรุ่นเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเป็นสตรีมเมอร์ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งที่สตรีมได้นิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเอออาจจะอันไหนแน่อาจจะใช่แต่มาเจอไงรอบนี้มาเจอเก่งเฉียบเฉียบครับผมนี่ฮะอีคาริสครับโผล่มาเหมือนกันโอ้แต่ว่าไซเอกับทิ้งเกดิแซเวลามันแข่งมันก็เก่งตลอดไงก็กระโดดดูอยู่ครับก็ยังเล่นช้าอยู่เหมือนเดิมครับ1นาทีถึงจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนะสำหรับไอ้ซอมบี้อ่ะครับผมมาแล้วครับมาไวๆครับสแกนมาแบบนี้เหมือนกันโอ้โหปาดไปเกดิแซครับเอาให้เกดิแซไปอุ้ยเขาใส่เดวิลสแปมเข้ามาเฮียเกดิแซมันโหดจังวะงานครับไงดีจะเอาเดสเต็ปตบเข้ามาข้างล่างไฟเอ็มดันก็กระเด็นไปเหมือนกันแต่ต้องยื้ออยู่ตัวคนเดียวแต่กระดุมมาหลังจังหวะดีๆจังหวะเพลินๆแล้วไฟเอ็มไหลขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่ารู้ไหมว่าอยู่ตรงนั้นเกดิแซอยู่ที่ไหนจังหวะดาคูเวอร์มันหมดตาโอ้โหเกดิแซยังได้อยู่กระดุมตัวหลังตายไปแต่สุดร้อนก็มาได้เจสเปอร์เหลือคนเดียวไล่เป็นสุดร้อนไปงานให้ครับโอ้โห5ต่อ5เคดิแซดเบรกยับจัดไอ้ประเดี๋ยวจะต้องชมเคดิแซดเลยครับแองเกอร์อยู่ในไซส์คนเดียวอะครับผมโอ้นี่ฮะมาแล้วครับแฮปโนไทม์ทูสลีปของผมมากครับทําเอาไว้นะหรือว่าพอร์ตนั่นเองครับก็ถือว่าแก้ถูกจุดอยู่นะแล้วก็ตอนนี้พอมันไม่ใช่ B เนี่ยนะฮะดูการเข้าคําของ AWP ก็เหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วพอโยกกลับมาเป็น A รอบนี้เสร็จ AKD Z เลยนะครับออฟไลน์อีกแล้วครับสำหรับได้คืนมาเหมือนกัน3วิติดอีกแล้วนะใช่ครับออฟไลน์ก็คือ4ทีมเดิมเลยแต่ก็โดนตีขึ้นมาเรียบร้อยครับออกนำไปทันทีอ่ะโอ้จะใจนี่คอนโทรลจริงๆครับตอนนี้ครับ NKT กับ AA ใครได้เชิญวะแชทยังกลับมาได้นะในช่วงต้นนะสำหรับวันนี้เป็น NKT หรือ AA อย่างที่บอกครับว่าอะไรอะไรไม่ได้ลงตัวมากนะด้วยแล้วเวลาครับพวกเขาก็ต้องค่อยจูนไปคือต้องบอกว่าพอผ่านเข้ารอบนี้ไปได้เนี่ยใครที่เป็นทีมเดียวที่ออฟไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมเชิญแต่ไม่ได้ไปต่อใช่ครับให้เขาได้แบบฟอร์มกันนะผมบอกแล้ววันแรกที่จะมันมากอย่าลืมนะว่าอันดับที่หนึ่งของเราครับไปเยือนไปตัวรับรางวัลเลยครับลีกนะมันก็เก่งทุกทีมแหละต่อเนื่องหาตัวแทนประเทศไทยเลยครับดูครับรอบนี้ครับราวสุดท้ายก่อนการสลับฝั่งนะครับสกอร์ที่6ต่อ5ครับใช่ครับก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมนะครับค่อยๆละเมียดละเมียดทีละมุมทีละมุมรอบนี้มาเอช็อตครับคนที่ชับเอช็อตใครก็เลสเกมมาแบบอยู่แล้วเคลียร์ไปก่อนเลยครับเอ็นเดอร์ดากอนครับท่องเต้วาโลทีละพงลงไปยิงมีคนเดียวมาเอเมนจะเจอกับโอ้ยกระดุมปาดรอบนี้โอ้โหเชลซีทีมลุ้นแชมป์แล้วไงดีวายตรงนี้เกดิแซดเกดิแซดยืออยู่สุดใจเกดิแซดเอาให้อีกแล้วเฮ้ยจอดเก็บไฟเอ็มไปก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยชาวเดสเต็ปโอ้บูด็อกที่ไม่ใช่บูด็อกนะเดินมานี่ผมบอกเลยหัวทิ่มนะโอ้แล้ว CGIS เฮ้ยมีของเฮ้ย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 มีคนปล่อยใจเย็นน้องก้าใจเย็นตำแหน่งเฮ้ยเฮียนั่นจะดีนายเพื่อนช่วยอยู่กับตรงนี้แล้วเคลียร์ล็อกดาวน์ของ CGIS แม้แต่เหลือก้าวดัดได้เดินไม่ได้แต่ว่าต่างเจ็บยังเลยก็ยังไม่เสียไปแต่ได้ผมเซฟิลอสล็อตอะไรวะน่ายิงรหัสโอ้ยเซฟิลอสครับเดี๋ยวไปสอบ PR ยิงเลยโอ้ยก้า CGIS ไม่ได้ก็ตัวนี้เจ็บจัด
จีดีแจ็คเก็บแป๊บได้เลยคนท้ายวางนี่เลยครับโอ้โหต้องชมเซฟิลอสก็ช็อตดีกู้อีกแล้วเอาเลยครับกู้สถานการณ์ได้จริงๆครับเคลียร์ลัฟเตอร์ต้านลัฟเตอร์คนเดียวอยู่เลยครับอู้แล้วกันว่าพอไปพวงกับ CJS คนเดียวที่อยู่เลยตัวเอการ์เด้นน่ะไม่ว่าโดนเคลียร์หมดเลยแต่เตอร์ไม่มีคนรอนี้จะเป็นสปอนไม่ชอบเอาก็ใช้ไฮเปอร์เอ็กดิเนี่ยสปอนไฮเปอร์เอ็กก็ใช้ของไฮเปอร์เอ็กดินี่ฮะโชว์ของซะหน่อยฮะวันกูก็ใส่เนี่ยกูเปลี่ยนมาเป็นไฮเปอร์เอ็กกันเนี่ยโอ้ครับเดินนำล่องมาก่อนเลยครับที่บี3คนแพ็คกันมาครับ MDH แล้ววางใช้อันเดียวกามันไม่รู้ไอ้กาใช้ไม่รู้ข่าวก่อนครับที่หน้าบีฮะดูครับว้าช้าคืนครับสั่งจากไหนครับเวเนสครับมาเมอร์คูล่าอยู่แล้วแล้วการที่หน้าบีเมนโอนเมื่อคืนรู้ว่าตัวคิวจอยอยู่ก็อาจจะโลเทพรุ่งนี้เช้าได้เนี่ยโคตรเต็มเปลี่ยนกันนะสลับกันไกลว่าไซเอเล่นรีเทครับสำหรับเอสโตบี้ครับผมโอ้ยแล้วดูว่าเซตจังหวะเดียวโลเทชโยกมา1ทีแล้วตกกระดุมกระดุมโอ้โหยังได้1ครับได้อยู่แปลว่ายังไงได้อยู่แล้วยังไงยังไงจะไปทางไหนแล้วเหมือนการซาเวเดสแล้วพีคู่อีคาลิสโอ้ยอีคาลิสเฮียอีคาลิสเป็นไฟเอ็มปิดงานให้โอ้โหอะไรอีคาลิสครับอะไรดูไม่ทันและสำหรับภาพตรงนี้เลยนะผู้ชมคือเขาเดี๋ยวเขาหันไปยิงซิกาเรตเหรอหันไปยิงซิกาเรตด้วยใช่ครับใช่เดี๋ยวเขาหันไปยิงซิกาเรตหันไปยิงด้วยหนึ่งแล้วก็ยิงตรงนี่ฮะแล้วก็สบายมากโอ้โหกล้าคือยิงข้างหน้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปืนไม่ดีแจ้งว่ามีคนขึ้นมาจากปืนไม่ดีปืนไม่ดีเก็บ4เลยครับอีกคนเดียวครับแล้วได้พิสโตลราวไปด้วยไงสองพี่ครับเปิดมาดีเลยพิสโตลราวได้ไปเลยโอเคแบบเดี๋ยวไปดาวน์นี่แกเดือดดาดเกินนะบางทีแกจะมาแกก็มาแบบว่าผิดคาดนะเอเวเดสน่าจะช็อกอยู่ว่าโดนแบบนี้หลายรอบแล้วแจ็ตเปอร์นี่ก็ทำเอาทำพิษเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันนะหมดเลยครับไล่มาครับรอบนี้ไอ้ดูมาเยอะอีคาริสครับออกเป็นบูด็อกครับไอ้ดูมันเอาเยอะอ่ะเปิดมุมรออยู่ครับจังหวะทามิ่งเทอร์เรตเห็นพอดีฮะแล้วโผล่มาแบบนี้พยายามจะโผล่มาหลายเป้าเสือกัดโอ้โหเรียบร้อยเบโดช็อกโบนะครับจากแจสเปอร์เอาให้อีกแล้วกันสแกนมาเห็น3คนแบบนี้ถอยเลยดีกว่าไหมครับอีเวนเทชเคลียร์ยากเลยฮะเคลียร์ยากเลยฮะต้องจู๊กก่อน1ทีครับแล้วโดนเห็นเนี่ยสแกนตำแหน่งมา3สปายอยู่หน้าบีถอยกลับมาก่อนเลยครับอีโคราวนี้อีเวนเทชดูว่าสแนปเช็คอยู่ว่าบีลิงของยาเฮ้ยเฮ้ยเอายิงอะไรวะน่าเซฟีรอนะเข้าแบบว่าตรงรุ่นนะตรงจุดเด้งหัวแล้วยิงทะลุไปอีกหนึ่งทีครับแล้วอีคาริสโยกมาเร็วจัดลงแหล่งจัดโดนโดนเพื่อเคลียร์บริเวณต้องหลบต้องหลบนะต้องหลบนะแบบนี้วนกลับก็ยังหลบกันก่อนตอนนี้ฮะอีคาริสหลบแล้วพีคครับอีคาริสใครในไซด์ด้วยครับต้องค่อยๆเดินต่อไปแบบนี้อีคาริสพีคตามสูตรครับหลบแล้วพีคตายโอ้โหจับอกแล้วเดี๋ยวนี้ทับอกก่อนมือทับอกอะไรอ่ะอะไรมันโดนใจครับอีคาริสจัดให้ไอ้คาริสมีมีดปะเนี่ยโบนัสลาวอ่ะมันไม่เห็นไม่หรอเก็บไป6กันนะเห็นแน่นอนครับดาร์คโอเวอร์ลงพอดีแต่อาจจะเก็บไป6กันนะทามมิ่งด้วยแหละแล้วดีตายอีก1เป็น7คมๆไปให้จอดเก็บฟ้าเอ็มครับเฮ้ยยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่แล้วTSมีสเปกเตอร์ในมือนะครับน้องๆประมาทไม่ได้เด้อยังไงข้างหน้าคลาสสิกไกลเหลือเกินโอเคดีแซดครับได้แต่แล้วเหลือซิกกี้ครับประคองซิกกี้ยังไงซิกกี้เพื่อนครับใต้เฮเว่นซิกกี้เคนดี้แซดยิงเยอะมีเทวินครับแจ็ปเปอร์แจ็ปเปอร์มาหลังกันดิประเด็นอุ้ยแล้วดูเกี่ยววางสมองแสบจับเลยแคนดี้แซดซิกกี้ซิกาเลตต้องได้ทั้งหนึ่งซิกาเลตต้องได้โอ้โหปืนไม่ดีอีกแล้วเรียบร้อยเลยปืนไม่ดีอีกแล้วเหมือนวางแล้วจังหวะแบบปืนเช่ามีปัญหาออกพอดีไงเออเหมือนไม่ออกตอนแรกนะทุกคนรู้ว่าเป็นสเปกเตอร์ด้วยนะถ้าแบบว่าเขาเรียกคุมไม่โดนตัวนี่ก็โอ้โหสู้ยากเหมือนกันครับปืนไม่ดีครับมาด้วยครับกลายว่าเสมอทันทีเป็น7ต่อ7ครับพูดแต่จังหวะอีคาริสนะเก็บไป3แล้ว2ตัวตรงนั้นคืออะไรอ่ะแล้วมันมีมีด6อ่ะคือ6ที่ก็อีคาริสทำมาช็อกไปดีนะ7ต่อ7ว่ะท่านผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เองก็ต้องเป็นโบนัสลาวนะก็มีเพียงแค่ Bulldog Specter ครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัว Sheriff กันนะเป็นฟูลบายของ MITS นะครับครับผมนี่ฮะแฟนๆมิดก็บอกว่าสูตรยาดมจนซี่แล้วนี่แหมต้องให้ลุ้นไงสนุกกันหน่อยแหมไหนๆก็ไปทีมสุดท้ายแล้วครับนี่กับบรอยอ้ามาแบบนี้โดยจริงแล้วรวบกลางครับมีเลคอนโบสแกนมาเห็น3ไหลต่อมาทันทีเอาให้แล้วเหมือนกันเอสซอมบี้ครับจังหวะรอโบนัสลาวแบบนี้โผล่มาต่อโอ้โหจะสวนให้กองเลสกับซีเอสไปหนึ่งไม่ดันเลยหรอมาริคาริสได้หนึ่งก็จริงแต่โดนกระตุ้นเพลย์ขึ้นไปแล้วหมาต่อตรงนี้บีเมนหันหลังอยู่ก็เป็นไฟเอ็มเก็บซีจากเอสครับสไปดรอปด้วย3ต่อ2ครับที่เหลืออยู่ตอนนี้โอ้โหน้องๆเอสซอมบี้นี่คือแบบเชอร์ลีฟแบบเพอร์ฟอร์มจัดเลยนะฮิปฮอยยิงเชอร์ลีฟวันละกี่ตัวดีกว่าประเด็นคมจัดนะสังเกตว่าเป็นเชอร์ลีฟที่ไหลนี่เห
มาได้นะแบบว่าได้ลุ้นตลอดนะได้ลุ้นตลอดแล้วนี่มีแบบแผนเอาเลยการรวบพี่เลยทางฝั่งของบีลิงนะส่งกงส่งแฟตมีตัวทางฝั่งเบสตอมอะไรรวบได้แล้วถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่สูสีทันทีเลยใช่เมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้มีมาส่งมาดีเลยเมื่อกี้ถ้าเรก็เลยไม่แบบว่าวันแถบใส่ตัวบีลิงนะตัวแรกอาจจะเสียเปรียบกว่าด้วยนะใช่ครับแต่ก็ไม่แย่ๆมากครับตัดไปถึง2กระบอกไปเอ็ดวีแล้วนาบีครับเหมือนมีกินตู่ๆครับแกวางดักโอเวอร์ดักรอไว้ก่อนเลยฮะแล้วมาแน่ฮะมาแน่แม่จ๋าสแกนลงมาแล้วลงสแตมไปพนอญาตไล่หลังไซด์บีแต่เขาปืนอะไรเอ่ยโอ้ยจะตีโดนนะเข้าตัวนะใช่ครับผมแต่ถือว่าโดนสวยเฮดช็อตไปครับจากเซฟิลอยครับเหลือตัวคนเดียวเลยครับดัสไนมีเพียงแค่สเปกเตอร์กระบอกเดียวคุณรู้ชัวร์ทามมิ่งทะลุดักโอเวอร์พอดีแต่เคนิแซดไหลหลบเข้าไปที่ในไซด์พอดีครับแบบนี้เล่นเป่าแรงเจอกับเคนิแซดลากมาแบบนี้เจ็บดังโอ้ยเซตปิดงานให้ทีมันแต้งกันยิงกันหรือเปล่าวะขึ้นนำอีกครั้งสำหรับ MITH ถือว่าไม่เสียไปมากกว่านี้นะเสียแค่2ครับก็ต้องชื่นชมกันสำหรับการออกมาเคาน์เตอร์นะใช่ครับว่าแรกครับที่เป็นวินเสียเปรียบพวกเขาครับตอนไอ้คิดรวมดูง่วงๆนี่แหละตัดปืนไปได้พอสมควรเลยแหละตัดช่วยมันได้ไหมอะไรไปครับแล้วรอบนี้ก็ต้องเป็นฟูบายชนฟูบายครับนอนไงเหี้ยจะอะไรเลยครับอิคาริสโอเปเรเตอร์ครับแจสเปอร์น้องมันนอนน้อยครับช่วงนี้ครับผมแล้วเหมือนจะมีโอเปเรเตอร์ติดมือมานะมันเป็นห่วงไงครับเดี๋ยวลองดูครับต้องบอกเป็นถึงผู้เล่นที่รีเฟกแบบวัยรุ่นของจริงนะของจริงครับผมเลยจังหวะต่อเนื่องก็ได้จะมาเล่นที่หน้าเอไม่ได้ไม่ได้ก่อ PR ครับรู้ว่าเยอะไม่ได้แบ่งไซส์มาแบบนี้ปาดไหมปาดไม่ปาดพยายามจะปาดมาเหมือนกันแฟกเมนต์ไปเบรกตัวหลังไว้แต่ว่าตัวหน้าไม่เห็นนะโลโก้หายไปใกล้อยู่พยายามจะค้ำให้เพื่อนตัวไกลต้องอย่าตายนะบอกก่อนขอให้เพื่อนดีๆเนี่ยในรายการนี้เขามีพีเดเตอร์เป็นไอ้นี่ครับก่อนกับไฟเอ็มเขามีเครื่องดื่มของเขาหลบเข้ามาฮะในเฮลเราไปขอเขาดูเราก็เลยต้องประมาณนี้ครับโอ้แล้วเสียเรียกว่าของไปเยอะพอสมควรเลยนะรับตัว BR ครับจังหวะเบรกแรกครับแล้วก็ดึงช้าเหมือนกันครับสำหรับตัว MT ครับเข้ามากลับมาคอนโทรลกลางต่อแล้ว4คนนะครับตรงกลางกำลังจะไหลขึ้นตัวแคทวอลเดินทะลุผ่านมาแต่โดนเอาโดนแท็กแบบโอ้โหเกือบหาย BR แล้วไม่มีของเบรกแล้วด้วยไงแหมดวงยังแข็งเลยนะแต่โน1ยังไงก็ต้อง GB เอาไว้สัตว์โดน2ครับดีเทคขึ้นมาดิเหี้ยโดนก็โดน2คนซิบล้อต้องชะงักเลยครับดึงจังหวะกูเหี้ยอะไรนี่ครับสำหรับ MTแล้ววนกลับมาที่ B เลยครับที่1คนไว้อย่างกระตุมนะยังจ่ออยู่ที่หน้า A เลยครับก็แค่ไม่ได้ดูป่าววะโอ้เรียบร้อยเลยไปหลงครับอิริสสอยให้ครับด้วยโอเปอเรเตอร์อุ๊ยแล้วดูเขาปล่อยกลางเลยอ่ะ A 3 B 2หรอกลางทะลุได้นะแต่ว่ากระตุมไม่ได้อยู่ดิมันเป็นเซฟิลอสที่ต้องเดินครับแต่ว่า B ต้องครีอุ๊ยอุ๊ยแจ็ปเปอร์ปืนแรงจังแล้วหรือ1แต่ว่าตรงกลางก็ยังมีวงอยู่โดนล็อกด้วยขาดด้วยโอเปอเรเตอร์ครับยังไงดีแซดไหลเข้าไปวางสไปค์แล้วแบบนี้จังหวะทามมิ่งปล่อยพอดีไหลกลับเข้าไปโอ้ทามมิ่งเนี่ยแหละครับวาโลแรนต์เมื่อกี้โอเคแซดเจ็บจังแล้วอ้าวเซฟิลอสโดนเห็นนี่อยู่ยากแล้วไงอยู่ยากแล้วไงสไนเปอร์ลั่นมาทีแล้วแง้มอุ๊ยดาโคเวอร์พอดีแล้วทามมิ่งเซฟิลอสเอาจริงออกไงเทลวินเข้ามาฉีกเป้าให้เพื่อนก่อนยังหาเอาไปเอาไป2เหลือคนเดียวพี่งานใหญ่แล้วครับเอ็ดดอบบี้ไม่มียังไงดีกินแล้วเล่นคอร์ฟไฟกันเลยวัดกันต่อตัวแรกวิเซฟินลอสคมจัดเซนเอาจัดไว้จอดนี้ตัวแรกครับเทลวินทะลุคาวเวอร์ไปครับเพราะว่าเป็นสไนเปอร์ด้วยครับเลือดที่จะหันเป้าสายแล้ววางไปที่ดาร์คโคเวอร์แล้วกดพื้นเดียวหายเลยครับเข้าตัวเต็มๆมาไฟเอ็มแกอาจจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงพอฉีกเป้าปุ๊บอาจจะมีคนมาตามเทรดตามแบบฉีกเป้าคือเหมือนเก่งอะบูมยิงสแปมเข้าไปเลยด้วยความว่าเคนิแซดคืออะไรวะเลือดเหลือน้อยด้วยจังหวะอาจจะบีบต้องอธิบายดิต้องหาตัดให้ได้ใช่ครับโอ้แล้วเมื่อกี้ด้วยความที่ส่งตัวแรกไปแล้วตัวสตาร์ไม่ได้ครับเคนิแซดเลือดเหลือหนึ่งไซเปอร์ก็ถือว่าเท่าทุนไงเท่าทุนเลยมันงัดกันได้อยู่นะนี่ครับโอ้โหแล้วกันว่าเสียนะครับจังหวะที่ซื้อมาฟูลบายครับฟองบิก้าเป็นไงบ้างครับท็อปแฟกครับผมขึ้นนำครับรอบนี้ก็ดึงจังหวะกันสักหน่อยอ่ะต้องมาเป็นอีโคเลยครับสำหรับตัว S Dobby อ่ะโอ้โหมันจริงอ่ะนี่สมแล้วเป็นรอบ8ทีสุดท้ายแล้วเป็นคู่สุดท้ายครับสุดจริงครับโหเลยไม่มีมาโมเมถือว่าเปิดตัวดีฮะเดี๋ยวว่าสำหรับน้องก้าซิกกี้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยจริงครับแบบนี้ครับคอนโทรลกันมาก่อนนี่ขนาดเป็นรอบอีโคเอเมเนสก็ไม่ประมาทนะใช่ดึงจังหวะช้าครับรอบนี้ทีมซุปตาของเราเนี่ยถ้ามองในทางธุรกิจนะการที่ดึงก้าเข้าไปยังไงแม่งก็กำไรยังเหลืออยู่ฮะแจ๊ดมิดเขาเฉียบจริงๆมึงเห็นไหมพอก้าเข้าไปปุ๊บขายเสื้อเลยช็อกโบอีกหนึ่งลูกครับชิงหน้าปากประตูให้ตายไงก็มีคนซื้อโดนไหมไม่โดนให้ตายไงก็มีคนซื้อคนในทีมเล่นวาโลแรนต์สตรีมดูโอ้กับไอ้ก้าคนดูไงก็เป็นผ่านตำแหน่งแล้วเหมือนกันตอนอีคาริสครับ
ในมือเหมือนจะมีแค่เป็นช็อตตี้แล้วหรือเปล่าไหลเข้ามาในไซด์ได้ซิวิลอสหลังซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเป็นจอยมาไม่โผล่มาแต่ว่ายังเคลียร์ไปได้2คนหายกริดได้ทั้งฝั่งซิกซิยัดมา1คนเหมือนกันเหมือนแซนติเบตไม่เหมือนแซนติเบตเป็นทีมที่ขวาครับไม่แสวงหากำไรครับขยี้กันมาพี่ทำกล้าได้ตังค์ครับผมโดนล่อไปได้แล้ว PR เนี่ยมีบุคคลนะนี่ตัวมือทุกบาททุกสตางค์ถ้าใครสั่งชื่อกล้าเข้ากล้าครับผมอย่าประมาทอย่าประมาทและเจ็บสั่งโดนต่อมาแล้วทีเดินเอาช็อตตี้ยัดหน้าใส่เกดีแน่นแล้วเอ๊ะช็อตจะ PR ตัวนี้เก็บก้อการเลฟเป็น1ต่อ3ได้ยังไงวุ่นวายว้าวกันหมดสิบอลจะเก็บอีกครับได้เอาไปอีกหัวเล่นเวลาแล้วช็อตเดือนเหลือ20เจ็บกับเจ็บเจ็บกับเจ็บเจอกันผมโอ้ยสี่กิ้วจ่าเซวิลอสใช่จะวายจอดดีเซวิลอสคนเดียวผมบอกเธอลีกอย่าไปแย่เลยอย่าไปแย่จริงๆครับจังหวะจ่ายฮันเตอร์ฟิลลี่ด้วยดูตัวความพิ้วนะอีกลีกดันออกมาปุ๊บไม่โดนฮันเตอร์ฟิลลี่ไม่ทามิ่งอย่างก่อนไม่แต่ว่าเรื่องเสื้อเงินนี่ก็แบ่งใครของมันเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีใครที่แบบว่าจะได้ไปใครเป็นคนได้ตังค์ถ้าเราขายใช่ไหมก็คือแบ่งชื่อใครชื่อมันใครสั่งชื่อกล้าก็ได้ไปบัตรให้พี่มาให้ได้นะบัตรให้พี่10ต่อเจ๊ก็ไปแล้วครับชื่อมาเป็น2หลักเรียบร้อยนะสำหรับเอเจใช่ครับมีคนถามว่าแมปนี้เป็นเอ็ดดอบบี้นะครับผมครับผมเรียกมาใส่นะส่วนแมปหน้านี่ก็จะเป็นโลตัสนั่นเองครับจากเอเมเดสเพราะว่าอะไรมีสูตรมาเหมือนกับสแกนครับมาไวหรือเปล่าเคลียร์ตัวทางฝั่งเอช็อตมากับพนามาแบบนี้ต้องถอยออกมาไกลเลยแต่ว่ากระดุมแบบเดินแรงมากๆกับพนาสวนขึ้นมาต้องถอยออกมาก่อนในไซด์ไม่มีใครครับรอเล่นรีเทคทันทีครับสำหรับตัวทางฝั่งของเอสต็อบบี้กูได้อยู่ไม่แต่พี่เป็นคนแพ็คพี่ขอตัว10บาทนะเอดอบี้ครับหล่ำๆไม่เยอะข้างหน้าแฟกเมนต์ดึงเวลาพี่เป็นคนแพ็คคนเสิร์ฟขอตัว10บาทไหมโดนไหมได้หล่ำโดนไหมเคลียร์ใต้เฮลก็ไม่โดนหาใครไม่เจอเลยครับเหมือนจะไม่ติดสักดอกเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วดันรับเตอร์แบบหูไฟตัวได้ไหมเอาไปสองหัวดับเบิลคิวจากไฟเอาไปดิแต่ฝั่งดัสไซมาคืนมาเหมือนกันแปลกแล้วแปลกแล้วสองคนสิบบาทแปลกแล้วแล้วโดนนะเนี่ยทันไหมเนี่ยกระโดดทันอยู่ครับอบอุ่นเหลือเกินนะจังหวะเมื่อกี้ทั้งสามคนยืนขอไม่มากแต่จะกอดกันแต่สามสี่ขอไม่มากไม่มายสิบบาทสำคัญที่คนนี้ครับอุ้ยเสียงผมบอกเลยค่าแพ็คเขาเรียกค่าแพ็คโอ้โหกำลังทักสำคัญที่คนนี้แต่แล้วตายแน่นอนครับต้องเข้าไวเลยครับรวบตึงครับตรงนี้อ้าวเงียบๆเพลินๆมาหายหมดเลยเอเวอร์ดีครับจังหวะดันลับเตอร์ไปไม่ได้อะไรกลับมาปุ๊บหายหมดซะงั้นโอ้แล้วไม่มีใครดูแลสั่งจ่ายเงินเสื้อไม่ถึงบ้านรอด้วยครับแล้วมีล้อก็ยืนเปิดด้วยอุดหนุนนะเพื่อนตัวสำคัญจริงๆแหละถ้ามันไปข้างบนได้เมื่อกี้นี้คือคนมันสั่งกันนัวเนียเยอะเว้ยเยี่ยมมันลูกมัวคือมาจากไหนกับพี่อาร์แล้วเป็นตัวสำคัญอีกคนหนึ่งของอีกทีมหนึ่งเหมือนกันใช่ครับ8ต่อ10ยังไม่ยอมไม่ง่ายครับขึ้นเลข2หลักแต่ก็ยังทะลุไปถึง11 12ไม่ได้เอเมเดสพี่แพ็คของจริงป่ะเสื้อแม่งติดขี้มูกมาเรื่อยๆครับขี้เคยเยี่ยวมีไม่หมดหรอครับไม่ใช่แค่ขี้มูกหรอกคริสครับออกมาเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็แจสเปอร์เป็นโอดินเช่นเดิมเลยมีหมดอ่ะถ้าเสียเรานี้เราหน้าก็แอบใครใส่ก็ซักก่อนเด้อว่าจะอีโคหรือจะฟอร์สดีการเงินไม่ดีสุดๆครับเอเมเดสครับต้องห้ามเสียเรานี้ครับไม่งั้นนี่มีโอกาสตีเสมอได้เหมือนกันนะรับตัวเอสต็อบบี้ครับมาคอนโทรลที่บริเวณเอเมเดสก่อนครับโดนซับเพรสกันไปครับผมข้างหน้านี้อ่ะ PR ฮะแปดกรัมแน่นๆนะเคลียร์ไปก่อนนะปาติดตรงหน้าวายยังไม่เดินแล้วเอเดสก็ PR เนี่ยเป็นสไตล์แบบว่าจ่ายของเพื่อแบบเบรกเลยนะปวดหัวเลยตอนนั้นทำอยู่คนเดียวแม่แบบว่าเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยเบรกไว้ก่อนให้แบบอีกทีมนึงไม่เข้าไวไว้ก่อนไม่เคยทำไงแล้วเราทำครั้งแรกมันเยอะเราดู PR จัดการไม่ดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขอแบบนี้นี่มีคนที่ไม่ได้เสื้อเยอะโอนเงินคืนไปเยอะเหมือนกันแก้ใจแฟลตอีกแล้วด้วยนะแต่ปัญหาคือจังหวะรีเทคมันจะเล่นยากไงเขาเป็นสายแบบนี้อินเทอร์เตอร์เล่นเองชงเองเล่นเองชงเองชงเองเล่นเองแต่ไม่เล่นไม่ได้ออกไปปาดอะไรเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้คือมีโนคอมานเนี่ยอาจจะแบบเล่นรีเทคได้ด้วยโนคอมานแหละปิดสกิลของอีกฝั่งนะโดนด่าเรื่องอะไรอ่ะโอนเงินคืนจะด่าอะไรกูอ่ะอุ้ยแล้วมีคนป้องป้างมาตรงนี้กาดุมมาด่ากูต่อยแฮะแฟดอีคาริสเอ้าไอ้ดุมไม่ได้สโบกแต่ไปอุ้ยอีคาริสครับยังไม่โดนเคลียร์ไปแล้วดีอ่ะติดโนคอมานอยู่ครับอีคาริสครับยิงได้ก็จริงแต่ยังซ้ำไม่ได้ครับป้องก็เลยจอดได้แล้วจะยืนแบบว่าบิดเดอร์ไม่ดีแล้วว่า
แต่อารมณ์คนเดียวไม่มีความอะไรเลยนะกงเล็ดเฮ้ยสามศพครับอาจารย์สามศพกงเล็ดนี่ไงเซฟิลอสสามศพครับก็โดนไปครับโดนแน่เซฟิลอสดราม่าแน่งานนี้เปลี่ยนตำแหน่งมาโดนสแกนหรือเปล่าโดนสแกนมาไฟเองกำลังจะวัดอยู่กับเซฟิลอสสุดท้ายโดนยิงทะลุจากโอดินไปซีเจสมาอุ้ยน้องก้าดัสไนเทอร์ซีเจสไปแล้วเหลือไงดิหนึ่งคนในสายกงเล็ดเอาให้อุ้ยเวลาเวลาเวลาไม่เวลาแบบนี้ต้องวนโอ้โหมาจากอินเดียดัสไนเก็บไปได้ครับ9ต่อ10ไล่ขึ้นมาสำหรับเอสโตบี้แต่เราวินของไอ้ไมดี้เฮดกับเอสโตบี้ฮะหัวใจจะวายของจริงครับผู้ชมโอ้คนดูนะคนดูอย่าเพิ่งท้อนะคนเล่นคนเล่นก็อย่าเพิ่งท้อกันนะที่แหมกระดูกนี่คือแบบโอ้โหคือแกพยายามจะฝืนใจดุมมันก็เป็นคนเดินเข้ามันก็ต้องประมาณนี้แหละทางนี้ก็ปิดด้วยโอเวอร์เตอร์อีกให้ทำไงอ่ะเนี่ยดุมไม่เดินใครจะเดินนะหมดเลนแฟตพอดีแล้วแกก็ออกมาไอ้คาริสเขาร้อนแรงจริงครับแบบหลังเกี่ยวหลังไว้นิดเดียวร้อนแรงจริงเอาใช่ครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีมาเหมือนกันแล้วผมเลยเสียรอบนี้น่าจะจนเหมือนกันครับสำหรับเอเดียนครับรอบนี้มาไวแต่โดนสปีดไวแล้วเจสเปอร์ยิงกลางเข้าไปตัวเซียเจสเปอร์อีกหนึ่งคนแล้วทะลุมาแบบนี้โอ้โหกระดุมเข้าไปเจสเปอร์ทะลุกระดุมไปอีกงานเข้าแล้วมิดโอ้โหถล่มทลายนะดูกระยิงนะครับผมบ้านแตกแสลกขาดนะบีเดินมาเป็นบอสเลยขอบคุณครับโอ้ถือมานะกาดล่วงนะหน้าบีเข้ามารับไม่ไหวตรงนี้เอเดียนดาเมจเล่นไวไม่ได้นะเขารอกลาดอยู่นะสำหรับแจสเปอร์ครับแล้วดูครับใช้ของแบบหาข่าวทุกอย่างครับเอาโดนเข้ามาสวนเข้าไปแล้วโดนแบบนี้คือเปิดตำแหน่งตัวเองแล้วนะสำหรับตัวทางฝั่งของเซฟลอสครับรู้ว่าตัวอยู่เซฟลอสอยู่ที่หน้าบีแน่นอนกลัวที่ไหนเล่นกลัวที่ไหนเดินโรเทชโยกออกมาคอเรียกเพื่อนครับเกดีแซดสองสี่การ์เด้นจออยู่หนึ่งจออยู่หนึ่งจะเอแน่ๆนะฮะเราเดินผ่านเนี่ยแหมมียิงทะลุไหมไม่น่ามีรอบนี้ไม่มีข่าวแต่จะจุ่มเข้ามาแล้วจังหวะดาวเวอร์หมดพอดีหลบตัวไม่ได้โดนยิงกิดไปหนึ่งกันแล้วทามิ่งกับไฟเอ็มปากมาซิลอสหงายไปก่อนแล้วหนึ่งแย่ว่ะจับเลยเอ็ดด็อบบี้อะเทอย่างนี้มิดแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะท่านผู้ชมวินนี้ต้องโดนละดาบลอยลอยว่ะมอเคนทีแล้วยิงสอยเคนทียังฝืนอยู่ดื้อเป้าบ้าไม่รอดไฟเอ็มครับสิบต่อสิบมีให้เห็นเหมือนกันเอาแล้วฮะจะไหลยาวไปเขาไม่ให้ไหลครับกลับมาตีเสมอจนได้สำหรับเอสโตปี้มาเลยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอู้แล้วดูครับจังหวะเดินรวบจังหวะแบบทามมิ่งดีๆนะสำหรับตัวของเอสโตปี้ครับตรงนี้ไม่เป็นอะไรครับเรียกว่ากดดันด้วยจำนวนตัวผู้เล่นละกันมีเยอะอยู่ก็รอเทรดกันเต็มที่เลยครับใช่ครับผมโอ้ยMID head ฮะถามองค์ทำเอาอะไรมีก็งัดกูไม่อยากจะคิดเลยให้หมดฮะโซเชียลมันจะลุกเป็นไฟขนาดไหนอาจจะรอดหรือไม่รอดก็เป็นได้นะ MID head เพราะว่าดูจากการแพ้ไปบอกเลยว่า LB ไม่ปล่อยแน่ๆนะไม่ปล่อยแน่ในแผนที่ที่เขาเลือกมาเองด้วยเขาต้องการที่จะเก็บกินในแผนที่ที่เขาเลือกมาครับแหมสีหน้านะรับน้องนะบอกเลยวันแรกวันแรกเรียกว่าไฟเลยดีกว่าเอาตึงๆซะหน่อยแล้วโชว์กันไปแอดทามกาเราบอกว่าวิกฤตแล้ววิกฤตแล้วน้องมาครับรอดูครับนี่ฮะแหมก็ถือว่าโชว์โฉมหน้ากันไปนะเมื่อกี้มีทำเอามาเหมือนกันก็รอดูครับว่าใครจะออกทำก่อนตีเสมอจนได้นะวนเลยว่าเอาจะจัดเอซอบบี้ครับในแผนที่ตัวเองเลือกมาโอ้โหความลูกบ้าฮะความสดความใหม่ความแม่นนี่ต้องยกให้จริงๆนะเด็กรุ่นใหม่ครับยังมีโอกาสมึงโอนมาพัฒนาแล้วไปต่อครับเนี่ยไอ้ย่าแลมมี่ว่าสังคมสังกัดไหนฮะสเนคควยเนี่ยโอนมาไหมกี่กันได้เพราะว่าถ้าโอนไม่จริงนะมึงโดนแบนชื่อมึงหายไปตลอดการมามึงโอนไหมเดี๋ยวกูเอาให้ตัวนึงหกร้อยสี่สิบน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเลขบัญชีเขายังมีการเล่นการรวมทีมฝึกตัวฝึกซ้อมแล้วดูวันนี้เขาเล่นเขาก็แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้นผมมองว่าถ้ามีโอกาสให้เขาหรือว่าเดี๋ยวกูเอาเสื้อให้จับให้เขาไปอยู่ที่ถูกที่ถูกทางแล้วไปต่อหรือมีทีมงานหลังบ้านนี่อาจจะพัฒนาขึ้นมาได้เร็วนะรวมถึงทีมก่อนหน้านี้ด้วยนะใช่ครับถือว่ามีแบบคนเก่งๆมาให้เราได้เห็นเหมือนการสำหรับหน้าใหม่ๆนะครับรอบนี้มาก่อนแฟตไดตรงกลางชื่อบัญชีชื่อกูเองโง่รอซ้อมกันอยู่3คนยิงเอาโดดีอย่าลีลาอย่าลีลาดูเด็ดดูเด็ดอุ้ยแล้วตั้งตีกันอยู่3คนนะน้องฟองคิดว่าจะรอดไหมแล้วถ้าหลวมตัวเข้ามาแล้วก็หลวมมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ดักกูให้1ตัวอะไรตรงนี้รอพร้อมเสิร์ฟมือ2คมๆร้อนๆเนี่ยใครจะร้อนกว่ากันครับพิซซ่าหรือใจคนเรียบร้อยกริดสอยกระดุมไปก่อนจังหวะเหมือนดาร์คเวอร์มันยังไม่ลงเอาไอ้ดุมพูดออกมาเสร็จเลยครับแล้วนี่แฟตเฮ้ยวันละแฟตวะสำหรับตัว VR ครับเฮ้ยแฟตไปไหนอะกองกะเลสแต่ใบแฟตกสิกรดัดนายเดินไหมคุณดัดนายใจเก็บกันนิ่งจัดเลยวะคือถ้าไม่จำเป็นจะไม่เผยตัวออกมาไม่เผยแน่นอนนะเออคลิกแกก็พยายามที่จะรังสรรค์ให้อยู่ฮะแล้วการ์เด้น
อุ้ยกาเดนมาแบบนี้อีกนิดเปลี่ยนเป้ามารอโลรีโพซิชั่นมารออุ้ยหุยสวยมากเฟิร์สน้องแหมแหวกเนี่ยทําหากินหน่อยเว้ยรับตังไหลเข้าไปช็อตแล้วโอ้ย40เดคอนโบทิ้งไปก่อนสแกนมาเห็น2แบบยิงทะลุไปก่อนแล้วการสําหรับเป็นไมทีเอสใช่ครับผมดีไอ้สัสโอ้ยกล้าสวยพอครับแปดตรงนี้นั่งสเปรย์กดตามมาอุ้ยเอ้ยถอยกลับมาโอ้แคทวอล์คเหมือนนิดหน่อยครับเหมือนนิดหน่อยเลยก็ด้านหลังรู้ตำแหน่งไป2เอาเลยฮะแล้วยังไงต่อดีครับโอ้โหคอนโทรลพื้นที่ได้ก็จริงครับเวลาเขาบีบไปเรื่อยๆกันโดนโรคมานเบรกเอาไว้ก่อนนะทำมาแล้วยิงไม่ได้แล้วยิงทิพย์หายแล้วมิดครับคู่จังหวะเดินเง้มมาก็จะตัดตัวไปก่อนแปดไดร์แบบนี้โดนเข้าไปโซเชียลจะลุกเป็นไฟหรือเปล่าตำแหน่งยิงสแปมมาแบบนี้ลาเป่ามาตรงอะไรได้เฮ้ยโซเชียลได้โดนนัดรายมาเทรดไปครับหายหมดเหมือนกันขึ้นนำมีหนึ่งครั้งสำหรับเอสด็อบบี้ฮะโซเชียล MIDH ฮะท่านผู้ชมโซเชียลลุกเป็นไฟอ่ะเปล่าไม่นะยังมีอยู่แบบแรกนะแต่ผมบอกเลยว่ามาเหมือนกันอีคาริสคือแกเอาให้2คนแหละแล้วจังหวะคือไปยื้อตรงกลางด้วยแหละกล้าเล่นนะกล้าเล่นคือรู้ว่ายังเล่นได้ก็เล่นนะแล้วก็เอากระดุมจนได้คือตอนนี้ผมบอกว่าโดนเตะตัดขาเรารู้แล้วกระดุมครับใช่ครับไม่ได้เดินเลยหรือว่าเราจะได้เห็นแบบว่าเดินทำกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่พอไปเจอแบบเขาเบรกด้วยของแล้วก็อย่างที่บอกสไตล์คือใช้ของเพื่อเบรกไม่ให้เดินต่อมันกลายว่าเล่นยากครับจะทำอะไรก็ยากไปหมดสำหรับเอเมริกันรอบนี้ครับมารอดูครับเหมือนจะฟอร์สมาเลยด้วยครับเอเมริกันครับไม่อยากให้เอสโตปี้ขึ้นแมตช์พอยต์ใช่ครับแล้วมีโอกาสมากๆครับถ้าราวนี้เราพี่ตอกย้ำขึ้นแมตช์พอยต์13อันใกล้ว่ากระดุมแพ้ถ้ากระดุมแพ้นี่คือดูไม่เป็นนะบอกเลยกระดุมเขาทำตามหน้าที่เว้ยมันต้องเดินกระแทกมันนั้นแย่ครับถ้าไม่มีดุมอ่ะผมบอกเลยภาพไม่ใช่แบบนี้อยากไหมตรงนี้กระดุมเดินถ่ายมาเอาจนกระดุมแยดเฟอร์ครับอุ้ยกระดุมเอาจัดอุ้ยเอ้ยกระดุมทีไอ้ตายตาไปเลยเหลือแค่เดียวเกเอ็นทีแซดล้มหายตายจากไปหมดอารามบอดดังแบบนี้รู้ตำแหน่งอีกครับแล้วโผล่มาตรงกลางไปอีกนิดสอยให้ครับเก็บเคทีแซดไป12ขึ้นแมชพอยต์ไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเอสดอบบี้อ่ะบอกเลยว่าชักไม่ตลกเลยไม่ตลกเมื่อกี้ปล่อยรีเทคเลยเขามีล็อกดาวน์ไงพี่จ๊อบคือพอมีล็อกดาวน์ปุ๊บแกก็รอสิครับเพราะว่าคนลุกอะไรมาเคลียร์ไงแล้วคือกระตุ้มมาพยายามทำแล้วเดินขึ้นรับเอาคือน้องๆเล่นกันบอกว่าพลิกแพงมากนะท่านผู้ชมคือที่น่ายินดีคืออะไรรู้ไหมการที่เกิดขึ้นที่น่ายินดีเลยนะคือทีมไทยเก่งขึ้นครับทีมไทยเก่งขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่แค่ทีมท็อปท็อปอย่างเดียวละตอนนี้ก็คือเบียดกันได้หมดแกก็สามารถที่จะเบียดกันได้หมดเล่นได้ออกมาแบบว่าเต็มสิบสรุปโอนยังหมดเวลาละแบนไปเลยไอ้เฟิร์สไม่ได้เป็นรองเลยฮะอีคาริสนี่คือแบบโดดเด่นมากเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนสำหรับคู่นี้ครับบอกเลยว่าตอนนี้ครับแมปที่ตัวเองเลือกมากำลังได้เปรียบแล้วเซอร์เอตอบี้ครับอีกหนึ่งวินเท่านั้นเพื่อปิดในแผนที่นี้ไปครับโซลิเพชรต้องยื้อต่อเพื่อไปโอเวอร์ไทม์แล้วแน่นอนครับแล้วก็ไปโอเวอร์ไทม์กันต่อนะดูฮะสำคัญนะคิวแรกนี่ฮะเอเมจะต่อลมหายใจได้หรือไม่ฮะคนไม่จริงต้องโดนนั่งยาวมาครับบีเมนง้างอยู่อ่ะมีคนง้างอยู่อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเอเมจโดนเลยคอนโบจัดโปร15แม็กยังครับคนยิงอ่ะนี่ไงมีส่วนเหมือนกันโปร15แม็กนั่นครึ่งแสนเกือบครึ่งแสนมาแต่มันช้าไปหน่อยตัวคิดว่ามันเปลืองไปครับได้ครับเฮ้ยเอาโดนทีนึงต้องกระเลสต้องกระเลสครับยามาแต่ว่าเขายังมีคอนโบอยู่ด้านในต้องกระเลสเซฟMIDH ไว้หรือเปล่าจุ่มสโมกซิกกี้ซิกกี้แทงซิกโอ้ยซิกกี้โดนแฟนครับโดนแฟนเพื่อนออกกันไม่ตรงจังหวะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเหลือกระดุมครับเอาแล้วแมปแรกจะเป็นของเอสดอบบี้หรือเปล่ายังไงครับวุ้บวุ้บสองเล่มแล้วรุ่นท้ายเรียบร้อยสองเล่มหมดยังไงขอไฟกันอยู่ขอดไฟกันอยู่ขอดไฟกันอยู่ขอดไฟกันอยู่เวลาเออโดดไกลจังจะตายห่าไรสัตว์เวลาดุมคลัชไหมกระดุมโอ้ตัดสินใจใช้มีดที่เหลือเล่มเดียวครับแล้วกระดุมใจถึงมากต้องให้ครับเอสดอบบี้ครับ13ต่อ10เอาชนะไปในแผนที่แรกขับไปเวทีฮะใช่ครับแล้วจะที่บอกรู้ทะลวงมากับกระดุมเฟนเดอร์เชลไล่มาเล่งจังหวะหน่อยมาย่าทำงานสิบล้อเฮียร์ด
สวนบ้านตรงนี้กันดูคนละ1คิวเปิดไม่ให้ได้บุกกันเลยทีเดียวเชียวแล้วหมาต่อสเฮ้ยเอาๆมิดมิดสงสัยมิดไม่อยากไป1-1เอาแล้วดิสงสัยมิดไม่อยากไปเก่าประสบการณ์เดินไล่ตามเปิดเสียงได้ยินแน่นอนครับ CGS ครับแต่ปัญหาคือกลัวเขาดักแหละโอ้ยเอาแต่วินแรกเลยเหรอมิดไม่อยากไปแล้วมาสวยแล้วนะจังหวะแรกของเอเมนเทสอะแต่ว่าสวนกลับมาได้ไวเหมือนกันสำหรับเอซอบบี้นะโอ้แต่ยังไหวตัวครับสกิลเพย์แล้วมีของครบนะแต่คือเปิดอย่างที่โอ้โหไล่เป็นเดียวครับคมเลยว่ะเฮ้ยเอาแต่ความคมเข้าสู้โดนนะไปเลยครับเม็ดเดียวมึงโดนนะเหี้ยผมผอมอยู่ด้วยกูบอกเลยหักยังไงก็หักผมผอมเอ้าจังหวะเดียวเลยอะไรผอมมากแฮงนี้ตัดเข้าโฆษณาซะหน่อยแม่กลับมาถอนะแม่ทีมงานเราก็ตื่นเต้นลุ้นอยู่เพลงร็อกมาเลยเมื่อกี้นี้ลุ้นว่าจะไปไหนแม่นี่ซ้ําใครไม่ซ้ําซิกกี้ไอ้เหี้ยมึงนักเลงมากคาริสตัว MITS ครับ3คิวคนร้อนแรงไปน้องใจมันมาเหรอคีย์เลยฮะคีย์แมนสําคัญนะของ SW เลยล่ะครับเดี๋ยวมือภาพนี้สุดจริงๆครับรอบนี้ต้องกลับไปอีโคครับอย่างที่บอกไปครับแล้วก็ดึงจังหวะเล่นช้ารอบนี้มาที่บีครับใช้เอาโดนนำมาก่อนเลยครับบีโล่งๆจ้องๆเลยครับไม่มีใครอยู่เลยสำหรับเอเมนเทสหรือว่ามันยิงป้อมวะเมื่อกี้ว่าไงยิงป้อมป้อมมันคุมเป้าไม่อยู่ไงยังไงดีช็อตสเปย์แท็กซี่นะแท็กซี่อยู่ที่ A นะมีดูแค่การยิงป้อมเนี่ยเลยมาครับเออกระโดดดูอยู่เนี่ยมันยิงป้อมเว้ยเฮ้ยจังหวะทามมิ่งรวมกับมาที่ซีแบบนี้เฮลเลอร์มันยิ้มตอนกูเทนยำแย่ยังครับยังขามันเข้ามากดซับแล้วมันอีอ่ะนี่เฮลเลอร์มันชอบนะตอนนี้ประเทศเขาจะพึ่งนะยิ้มเหนื่อยแห้งเลยหรอยิ้มโอบาเลยให้ติดก่อนนะครับนี่ตอนนี้เริ่มยิ้มแล้วมั้งเนี่ยมิดโดนเนี่ยยิ้มใหญ่แล้วมั้งเนี่ยยิ้มแมปที่สองครับจูเลตรู้แล้วไหวตัวก่อนแล้วครับปล่อยซีมาอาจจะตัดเลยยิ้มเข้าจิ้มจิ้มอยู่ของเขาแล้วขึ้นมาปล่อยวางอาร์แท็กซี่เข้าไปครับบูมบอดทะลุไปด้านหลังเลยครับดันเคลียร์เข้ามาครับอยู่หน้าบีซะเยอะแบบนี้กะจะหวังเปิดประตูได้หรอครับเปิดมาของเงี้ยมๆหน่อยบ้านใครเอ่ยแฟนพอยต์จ่ายมาแบบนี้บูด็อกอีกคนมาฟ้าเอ็มเด็ดหัวก็ดูไปได้ก่อนครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนปืนกันมาประตูปิดไปพักไฟกันสักครู่หนึ่งบีอาร์ทีอาร์ทีอาร์ยิงดึงๆยิงดึงแล้วเสร็จยังไง33และข้างหน้าขวามีคลาสสิกสู้อยู่พาราย่ายัดเข้าไปตรงคอแต่ว่าโอ้ยยังไม่ขึ้นมาเล่นเร็วโอ้โหอีคาลิสพอดีนี่คาลิสมันร้อนแรงจังวะร้องแรงจัดไม่ได้ยินเสียงแหละโดนพาราย่าไปแต่หมดพอดีได้ยินเสียงกระโดดสะบัดกลับมารู้เรื่องเลยอ่ะแล้วตอนขึ้นไปตัวแรกอ่ะสโลปอ่ะยิงก่อนที่จะหน้ามืดโอ้โหแกเป็นคนที่แบบว่าการกระทำประการสำคัญแกนี่คือถือว่าตัดสินใจเด็ดขาดมากนะดูดิมันนิดเดียวยิงอ่ะเนี่ยแล้วผมคิดว่าระยะมันใกล้เยี่ยครับตีนเลยเที่ยวไหมเที่ยวไหมเที่ยวทั้งก่อนแล้วก็หลังเลยใช่ครับโอ้สองศูนย์ห้าคิวโดนเชือดที่คาลิสว่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำดีอ่ะไม่เนี่ยวันนี้โชว์กันเยอะเลยว่ะอีคาลิสอีกคนนึงใครนะที่มันเจอคุณเซนพันโดล่าเออดีเอหนักครับพันโดล่าจะวันเวก็แต่ว่ามันดรอปลงมาทั้งนั้นนะดับโอเวอร์โชว์กันเยอะกว่าโอ้สำคัญนะวันนี้ถ้ามีเฮดไม่ได้นี่คือยุ่งเหยิงแน่นอนนะต้นเกมแบบว่าต้นเกมสุดๆละมาพูดกันหมดครับยังคอนโทรลที่หน้าเองก็อยู่นะครับ3คนไม่ได้เสียสกิลอะไรเยอะก็กระโดดดูอยู่ตัวนะตัวนึงหรือเปล่าอ่ะเอาโดนเข้ามาเสียกันเลยแข่งกระดุมไปได้ก็จริงแต่ว่าตัวดับเวอร์มันเติมอีก1ลูกอ่ะใช่ครับเอาละกระดุมฮะโอ้ยอยู่ครับพี่ด้านหน้าก็ล็อบเบิ้ลยังไม่ถึงขั้นโดนสแนปเช็คอยู่ซีครับท่านผู้ชมมาตรฐานคนเรามันไม่เหมือนกันเลยอ่ะหัวโค้งครับกับตรงวอเตอร์ฟอลมาตรฐานสูงไม่เทเรสโอ้ยกล้าเนี่ยวิญญาณเกือบหลุดไม่น่านิดนะหลายก็บอกอยู่นะเมื่อกี้อ่ะยังไม่เสียเรื่องเฮ้ยกล้าแล้วแฟดมาครับตรงมาสงสัยคิดเยอะไปหน่อยสวยครับซีฟิลอสมันจะลงตัวไม่ติดพื้นนะเมื่อกี้อีคาลิสมันซิ่งไงสัตว์ลายมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีคนไหลตามตัวของอีคาลิสมาโอ้มาเยอะมาเยอะมันมายิงเคลียร์ทิ้งไปแล้วก็แบบนี้ยังเข้าไซไม่ได้ต้องกลับทันทีกับเอสดอบบี้ใช่ครับแม่พอเสียตัวเปิดไปก็ตามไม่ได้พอตามไปเอเลยเหี้ยวิ่งไกลจัดว่าโลเทชั่นแบบไวๆกระชับฉับเอาแล้วแล้วอยู่คนเดียวเคนดี้แซดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะกันนะ
็บแค่เอาข่าวแล้วก็ถอยไปประตูนี่เปิดประตูยังต้องหันหน้าเข้าสวิตช์เหมือนเดิมมันอยู่แล้วครับจุดวางก่อนแล้วพี่อาร์นี่เราคือเวลา10วินาทีนี้ครับผม KDZ มีไหมมีพลังหน้าไหมหรือเปล่าแตะวางมาแบบนี้ไม่พลังหน้าแต่ว่าเปิดเข้าแม็กแล้วพลาดไปครับระหว่างสไปได้ก็แบบโดนอีโค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิดเฮ้ยมิดจะจัดยาได้ก็ดูเป็นคนซีเนียร์ของพี่อาร์เหมือนกันยิงในคอมโบได้มิดมิดรอเล่นอยู่ต้องมิดแทะมาก่อนซีเนียร์แล้วเอเมนมาเคลียร์ได้ครับซีวิลอสอยู่ตรงนี้สองตัวท้ายโอ้ยครับคนนึงเหรอโอเคแค่จะช่วยเอาไว้นะครับก็จะได้วางแล้วได้ตัดสองกระบอกนะพี่ดอบบี้ว่าจังหวะเกือบไปเหมือนกันนะคือเคนดิซันก็เคนดิซันที่มาตัดแหละคือเจอตัวที่โผล่มาจากฟรีก่อนเนี่ยว่าต้องปล่อยวางดีครับแต่ก็ยังได้วินมาครับเอ็มเอเชครับ1ต่อ2ครับในฟูลบายไม่พลาดนะใช่ฮะเดี๋ยวเสียวเหมือนกันนะเออวินแรกในฟูลบายพวกเราครับ5ต่อ4เมื่อกี้เริ่มกันต่อครับในราวที่4ครับโลตัสของทั้งคู่ฮะฟูลบายชนฟูลบายครับในรอบนี้ครับสำหรับตัวเคนดิซันก็เอสซอมบี้ครับใจเลยท้ายเดิมแต่รอบนี้เหมือนจะวนแต่ทาเป็นตำแหน่งกันบ้างอุ้ยอยากเล่นปาเตียนเองครับแล้วก็อยากปล่อยหน้าจะมาทำที่4กันเหมือนกันนะครับใช่ครับเนี่ยนี่ฮะ3 2 1วีครับฟราวที่4กระดุมเหมือนจะมารีเพย์รอบฮะสายซ้ำเหมือนเกมแรกโอ้กระดุมเหี้ยเจ็ดดิฟว่ะแต่โอ้แกว่าอีคาริสมันซิ่งหัวกระดุมก่อนซะงั้นเนี่ยอีคาริสมันซิ่งครับก็จะมากินการขึ้นของอีคาริสก็ฉีกเป้ากระดุมพอสมควรนะในการไอ้หนุ่มนี่มันซิ่งว่ะเป้าไปยากกว่าเออเลสแต่ว่าไม่ได้ยิงตอนที่จังหวะกระโดดเนี่ยหนุ่มนี่แม่งซิ่งว่ะพอดีแกว่ากลายเป็นยิงสวนกันมีบัตรแพ็กกัดการตีด้วยชิบหายแล้วเข้าตาคนหรือแล้วแท็กตรงนี้เป็นเทสด้านหน้าต้องมีข้อแท้ที่เป็นปัญหาอยู่อะแล้วเหมือนจะอุ้ยแทงอย่างนี้แทงดูฮะไม่ยอดแทงมาเจอเรียบร้อยจะไม่มีอะไรส่งอย่างนี้ครับแทงเสียดิครับเจ้าแดกเรียกอุ้ยมีเหรอการันตีเรียบร้อยอีคาลิสโอ้เกมเคดิแซดไปครับเหลือตัวคนเดียวแล้วครับเย้โซเชียลยืนหนึ่งจริงๆ yeah. ด้านไหนอ่ะคนเดียวเนี่ยดิแทบรับมือน่ากลัวโซเชียลน่ากลัวมากโอ้ยโอ้ยมีอะไรมากคมเกินผมบอกเลยว่าโซเชียลน่ากลัวมากดีไอเอสโดนหลายรอบมากครับช็อตแบบนี้ตั้งแต่เฮเว่นเอที่แอร์เซนแล้วตัวเลี่ยมแล้ววินแรกเลี่ยมพอวินแรกก็ตัวเปลี่ยนแมวแล้วรอบเดียวตู้ดิเตี้ยตัวเสียมเลยบัตรก็ไม่ได้หันอยู่คือเป้าไม่ได้วางอยู่ที่ประตูแล้วคุณดักไอ้เหี้ยซึ่งก็เห็นตั้งแต่แรกด้วยไม่ต้องทำสะบัดมาไงเรียบร้อยไม่ต้องห่วงทำอยู่แล้วครับโอ้โห3ต่อ1ครับเสียไปอ่ะแล้วมันรอบนี้จะต้องกลับไปอีโคเลยครับสำหรับ MITH อ่ะเข้มจัดเลยวะดิคนนี้ไม่มีสายล่างครับแพ้ก็คือตกรอบเลยแพ้เป็นที่8แล้วอ่ะแหมความแบบได้เปรียบของโลตัสแล้วรอบนี้ปล่อยบีรีเทครับมาเล่นกันที่หน้าบีอีก1รอบนะสำหรับตัวเอสตอบบี้ฮะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ทราบน่าจะดึกแล้วป่ะในไซส์มาเหมือนกันครับวางตัวเด็ดไว้ดับเวอร์วันเวลเหมือนกันใช่ครับตลาบแต่ที่เอ็มเอ็นยังเบรกปกติพรุ่งนี้นอนเร็วกว่ากูฮอร์โมนมีปัญหาแน่แหละฮะตัวแบบตัวแปรเลยตอนนี้คือรอดมานี่หลุดมานี่เอาไป2ไป3หลอดเกี่ยวมาอุ้ยแล้วเลยทันเดอร์เหี้ยดูมันเล่นดิจ่ายเลยเนี่ยมันจ่ายเอาเลยอ่ะตุ้มก็ไปต่อแล้วจ่ายแฟดอีกโอ้โหโอ้โหอีคาลิสเอ็ดดอบบี้ครับก่อนจับเซฟินลอสอุ้ยเกินเบอร์มาแรงจัดวะเฮ้ยท่านผู้ชมอะอีคาลิสครับดูแกเล่นมันตัดสินใจจ่ายเลยเหรอวะส่งของดีจัดเออไม่อินเกมลีดเดอร์วะโดนสักใครวะหน้าเอครับใครสั่งให้มันอันตรีไม่พอไม่ตัดส่งได้แล้วส่งด้วยในลูกเลยบอกเลยเอาเลยเอากล้าอุ้ยกล้าเอาคลาสสิกกระบอกเดียวจัดให้เอาแพ้ครับผมใส่อย่างพะวงอยู่กันไลท์โดนดัสนายเดินแล้วเหลือน้องกล้าครับเหลือคนเดียวเอ้าล้มไปเลยโดนพีอาร์แบ่งไปกับจับพีอาร์ครับ4ต่อ1โอ้โหแล้วตอนนี้สถานการณ์กลับมาก่อนแล้วครับ MITH ในราวที่6นี้นะโอ้โหดูดิจะเล่นทัวร์จับเลยว่ะดูฮะแล้วยิงเผาเลอร์ทิ้งด้วยนะไก่ดูดิแกจ่ายเดินเลยแบบเดินไม่กลัวเลยแบบแฟตให้ด้วยมีแฟตพอยต์มีอะไรมาเต็มไปหมดเพื่อเคลียร์ด้านหน้านะมอบเลยไม่ใช่จังหวะอีกเล็กยิงฟรีครับโอ้โหมอบแบบมอบจากหน้าเอลิงฮะสองตัวยืนแบบขนลุกว่ะคือดิท่านอ่ะลุกจริงไปครึ่งตัวแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ได้เหรอไม่รอดอยู่ดีคือจังหวะโดนแฟตพอยต์เนี่ยเอ็นดอบบี้แม่งเก่งเข้าไปในซ้ายไงจริงมันเก่งจ่ายของคุยกันแผนอยู่อ่านเกมฟูบายครับเอ็นดอบบี้ราว6ฮะเอาเลิกมาคณะนี่ไปงานแลนด์ได้ปะแล้วครับไปงานแลนด์เลยเอ็นดอบบี้โอ้โหโดนวันเวไว้อยู่นะพยายามจะมากดดันที่หน้าเอคล้ายๆเดิมแล้วครับเพราะว่าเรียกว่าเกิดแล้วดีกว่าชนะมีก็เกิดแล้วรอบนี้มีโชซัมเมอร์ครับ
เก่งแล้วมาอือหน้าเอผมเลยโดนชนะทีมใหญ่ได้อะกดเข้ามาเช็คก่อนเอาโดนตามมาอีกหนึ่งโดนแท็กไปจะกระดุมแต่ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ดูดิดูมันเล่นดิกำพลังงานไม่ตีว่ะวินเนี้ยแซดครับแม่งไปตีซีกับไปที่4อย่างก็เห็นหมดสำหรับ S Doppy ครับที่มี CJS เล่นอยู่นะคนเดียวอ๋อฉลาดคือมันเห็นไอ้ดุมไงกระดุมใครจะไปวิ่งหาตีเลสอ่ะถูกปะล่ะแหมออกมากันน่ะแดกเข้าไปเดียวปาตูก้านะ5ครับเดินแพ็คกันมาดูดิเขาเล่นเขาเดินแพ็คตลอดอ่ะเขาไม่ค่อยสปีดพุทธเพราะว่าไฟเฮ้ยก้าเอ้ยไม่ได้ล็อกดาวน์แต่ว่าฟอร์ไลน์มาจ่ายมาเกือบเพื่อนๆจะรู้ตำแหน่งครับช็อกโบไปเจ็บหนักๆแน่นอนครับจ่ายล็อกดาวน์ไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วแบบนี้เขามีเพเทเชลเคลียร์ล็อกดาวน์โดนทำลายทันทีครับพูดกันว่าเสียไม่คุ้มเฮียแม่งรู้หมดแล้วแม่งรอเลยเหมือนแบบถูกขีดไว้หมดแล้วครับและกระดุมหาใครไม่เจออุ้ยเทไปดีครับแล้วเทกันเลยเทไม่ถึงด้วยยังไงตัดไป3แล้วเฮียเอสอุ้ยกองทะเลครับคมเหลือซีบาคนเดียว1ต่อ3ครับแม่เอ็ดดี้อุ้ยจังหวะประตูมันปิดจังหวะประตูมันปิดพอดียังโฟกัสไปอยู่นี่ก็ยืนสุดชีวิตเหมือนกันสับต้องมาเลยครับเฮ้ย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 ดัดดัด3คิวเอาให้ดัดดัดอย่างมั่วไล่ขึ้นมาแล้วสำหรับ MITH โอ้โหถึงแม้ว่ากระดุมนี่จะไม่ได้คิวนะแต่จังหวะเข้าเมื่อกี้ตัดสินใจเนี่ยคือเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อจังหวะเวลาและโอกาสให้กับทีมเข้าตามมาได้นะในพื้นที่ของไซส์4นั่นเองครับแล้วทำให้ซิกเกอร์เรตเก็บไปถึง3คิวแล้วไปถึงราวที่2ให้กับพวกเขาไปโอ้โหตอนนี้มาต้องมาได้อยู่เหมือนกันครับ12คิวฮะอีคารีคนเดียวด้วยนะโอ้โห12คิวตายไป3นะอีคารีคนเดียวไงโอ้แล้วอีก1แย่ไอ้ดุมโดนไป16ด้วยอ่ะอีกเยอะแบบนี้แล้วดูอีคารีดิ12จัดๆไงเป็นฟูบายชนฟูบาย1รอบครับรอบนี้อุ๊ยกระโดดมาเอวเย้ไม่ต้องถามว่ามิดอู้อีคาลิสดับเบิ้ลคิวแต่ก็ได้อะไรอ่ะจริงแล้วตัวสองไม่ไหวครับหนูโดนเจอแจสเปอร์มาเทรดไม่ต้องถามว่าด็อบบี้มาไงแบบ3ก็ได้ถ้ามิดยังคาใจเย้แจสเปอร์โอดรนแจสเปอร์โอดรนแล้วก็ดูบินขึ้นมาสูงตีมากนะ The Boy is on เหรอไม่เบียวแต่ว่าจังหวะที่จะจุกลงมาเล่นสลิงไม่มีพลาดเสียงเก็บเงียบกรีฟแล้วป่านล็อกมาที่ทีกับจากตัวแพน PR ยังดึงอยู่ PR ดึงอยู่ไม่ออกไม่ดึงไม่ออกไม่ดื้อโอ้โหเหี้ยยังไม่ได้เหี้ยจังหวะแบบนี้เรียบร้อยเลยจ่ายแล้วโซเบงนี่กับพิทไล่ไปครับวิ่งถือในไฟครับสแกนมาหรือคนโบเห็นตำแหน่งอีกแบบนี้พิทต่อแล้วน้องก้าวิ่งมาเปิดประตูครับจังหวะให้ตัว CJS มาข้างหลังน้องก้าเปิดประตูโฟกัสอยู่ข้างหลังจาก CJS แล้วไล่มาต่อยัดข้างหน้าแล้วก้ามาครับเวลาเหลือ2ต่อ1ก้าเปิดประตูอีกทีนึงแล้วเค้าเปลี่ยนเปิดประตูแต่กูไม่เข้างงไม่ได้สัตว์มาดิมาดิครับผมเปิดประตูแต่กูไม่เข้าโอ้โหดัดเดียวแล้วดัดให้เม็ดให้เม็ดเลยครับ5ต่อ2ครับของพวกเขาเอ็นดอร์บีไปต่อครับในครึ่งเวลาแรกครับเกมบุกเอาแล้วครับแล้วต้องทำเอ็มไอเอ็มบอกพอก่อนตัวฝั่งของเอ็มไอแป๊บนึงขอแป๊บนึงเอ็มไอขอแป๊บเข้ามาปุ๊บเข้ามาตัวเล่นมันเหลือน้อยด้วยครับจะดึงเรียกว่าความสนใจและจากการเปิดประตูครับแต่เขาก็แบ่งรับแบ่งคือตอนนี้จิตใจมิดอะตรงนั้นค่อนข้างกดดันนะกลายเป็นทีมใหญ่ที่ต้องกดดันเองธรรมดายิงครับตอนนี้สำหรับทางฝั่งเล่นดีมากครับดับบี้ดุดันมีคาริสเล่นเดินแรงคมลั่นแก้อย่างที่ใช้ครบพร้อมแบบสุดเลยเพราะว่าแมปแรกคือใช้ครบเลยนะมาแบบมาแบบนี้ก็มาอีกมีระยะเตะเร็วเลยตั้งแต่7ราวรวมกับกลายเป็นว่าแผนที่นี้คือกระตุมค่อนข้างหายไปพอสมควรเลยช็อตวัด 1-1 โดนฉีกเป้ามาคือแบบเหมือนตามไม่ทันใช่โอ้โหแต่ทีไอก็พยายามอยู่แล้วพี่ก้าวของเราแต่แมตช์แรกนะในเรื่องของไฟพาวเวอร์การยิงนะครับมีจังหวะให้ได้เล่นอยู่แต่ว่าโหโดยรวมนี่ตอนนี้คลิปมันเขาเรียกว่าอะไรขี่เกินอ่ะขี่เกินคือจังหวะต่อยมาออกมาว่าเป็นไอ้อายุน้องมึงก็ต้องมาบูมบูจูแอดบูมบูจูแอดคือมันอาจจะแบบจังหวะได้ตัวหนึ่งอาจจะมีฉีกเป้าได้แต่ตัวสองมายังไงเนี่ยปัญหาเลยนั่นน่ะดิตามไม่ได้มีคนมาตามเทรดตามอะไรด้วยเนี่ยเพราะว่าเพื่อนก็ตามไม่ทันไงเพราะว่าบาสแบกไปไวมากถูกต้องอยากกดดันบ้างตอนนี้ได้แค่กดหัวเฮ้ยเอ้าก๊อปหัวใครอ่ะเมื่อไหร่นี่ก็เสร็จทันทีเลยนะวันนี้ก็ไปกดหัวใครอ่ะก๊อฟลาวที่8นะตึงจัดอ่ะมันเครียดอ่ะเนาะ4คิวครับผมดูไม่ผิดนะเฮียกลมนานระวังหน้ามึงเดียวครับก่อน SWB ในวันนี้ครับสร้างปัญหาให้กับ MH พาเขาเงยบ้างนะไอ้ถ่าพอสมควรก็อยากจะคอนโทรลที่หน้า A อยู่แล้วจ่ายเลยครับจังหวะที่จ่ายไว้ว่าพีชหายทำเหี้ยอะไรกันเอาไปว่าเหี้ยเลยดีกว่ามิดตอนนี้จังหวะที่สแนปออกมาตียังตายเลยเอาฟอลโล่เลยครับแล้วก็ออกมาส่วนตรงนี้ได้ปืนของดักนายถอยกลับมาใน C ใช่พยายามจะขับลากไปแดกน้ำให้ด้วยโอ้แล้วแดกดิบแล้วมาคนเดียวนะ
กะคิดว่าจะโยกกลับไปต่อครับแล้วจะโยกหรือเปล่ายังจ่อที่หน้า4อยู่เหมือนกันครับเลยซอมบี้ครับมีโชว์ซอมเปอร์ให้จ่ายนะครับถ้าจะเอาชัวร์จริงๆก็กระโดดเข้าไปได้มีสายล่างป่ะพี่เอ้ยไอ้ทีมมึงถามยิ้มๆนะอีกแล้วมึงถามแอบยิ้มๆนะไม่ไปฮะเอลวีไม่มีฮะน็อกแล้วน็อกเลยไม่ไป CIS ไอ้คนไม่รู้ไงยิ้มไอ้นี่มันยิ้มมันถามยิ้มๆตามครับก็ยิ้มจริงข้างหน้านี้ดูหน้าออกเลยหรอมันยิ้มกูเห็นเลยเห็นในคำถามเลยมันยิ้มคือดูรู้เลยครับพิมมารู้เลยหรอยิ้มวนกลับไปที่4อีก1ครั้งอะคือเหมือนมาทำข่าวตรงกลางนี่จำทรงไม่ดูได้จีบคุยโจ้งว่าโอ้โหเรื่องที่จะเป็นเอครับเดี๋ยวโจ้งไอ้ทีนี่เพื่อนมึงเหรอไอ้ทีมไอ้ทีนี่เพื่อนเหรอกับบอกนี่ของอีคาริสไปกันดูเดินนะโอ้โหไปทุกฮะบอกเลยแล้วแหละนี่เพื่อนเหรอไม่ทีครับไม่เจอใครครับด้านหน้าเจอเพื่อนก็ไม่บอกวอมวางครับเอดอบี้เอาแล้วครับแบบนี้เปิดประตูมาไม่เจอใครแน่นอนจะเป่าไกลแบบนี้อ้าวอีคาริสโอ้โหเหมือนกันเจสหงายไปก่อนครับแบบนี้กระดุมมีปืนเหมือนกันอีกเพียบมาเลยจังหวะสุดท้ายเฮ้ยเห็นวางเป้าโอ้ยโหเฮียแม่งโรยตัวลงไปก่อนครับจะไหวหรือเปล่าโอ้โหแล้วไม่เจอกันสักทีนะเอาชิบหายอะไรเฮียนั่นสวยไปก่อนครับมุมบอลเก็บปืนมาด้านหน้าเจสอ้าวแล้วฮะคดีพลิกคดีพลิกหรือเปล่าระวังปิดตายแล้วดิแผลเอาให้ไงไปให้ท่าเขาก็เสร็จสิฮะโอ้โหวางประสบการณ์มาแก้ราคาช่วยชีวิตเขาไว้อยู่ในทริปปี้ลาวแปดตกไปพวกเขา3ต่อ5ให้ไปเด็ดเอาแล้วครับจังหวะไอ้เหี้ยมาโดนตรงนี้มันเล่นทำมันเล่นกับไม่ดีเลยวะอยู่ในซ้ายนอน2ตัวมั่วไปหมดเลยว่ะตำแหน่งของด็อบบี้จะจ่ายบูมบอลไปเพื่อยิงสแปมเลยตามแต่คาริสยิงนานนะแต่ว่าพอไปฝืนได้ได้ยินแล้วแหละขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะสำหรับเป็นด็อบบี้ครับแล้วเขามีไนฟอร์อยู่แล้วไงไนฟอร์ที่เสร็จเลยครับโอ้แล้วไปเปิดดีแล้วไม่เป็นไรก้างเขาแฝกไว้ปืนนะที่ดอกผิวนั่นเองครับเอ้านะครับแต่ก็ถือว่าจ่าดิเมทไปบาดแผลเล่นไปก่อน1ลูกครับในรอบเมื่อกี้มาไม่ใช่ก็ขึ้นบน3ต่อ5นะเอเวอเรสต์ครับก็ต้องตั้งรับกันต่อไปครับในรอบนี้ครับฟูบายเบรกมาไกลๆเหมือนกันครับโอ้แล้ว3-5ถือไม่แย่นะเพราะว่าเอาจริงกันได้ท่านี้ถือว่าเยอะจากมูดรวมแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีโอกาสจะขึ้นมิดแพ้ทีมไลบูมทีโนเนมแต่กูถามไม่ตอบก็ทีมึงก็แหกตาดูสิควายเหี้ยมีแต่มือหรือไงแม่เย็ดเดจาคอนโทรลที่ B กันก่อนครับหน้า B เราจะใช้ช็อกโบ๊ะไปเก็บของนะเออชิงมาไม่โดนครับพี่ในรอบนี้ซีใจครับเล่นมาที่ซีเมาส์เลยถามไม่ตอบสักทีด้วยนะแต่ปัญหาคือเขาไป A อ่ะดาร์คโอเวอร์ปาดหน้ามาไม่ได้ชุดตัวไหนชุดตัวนี้อ่ะเออถามไม่ตอบทีเหี้ยอะไรของมันเลยสัตว์มาไม่ถึงเกดีแซดหรือมึงจะเอาด้วยก๊อฟไหวตัวทาจาร์เดสเตปาช็อกโบ๊ะไล่หนึ่งทีครับแล้วดาร์คโอเวอร์ปิดเอาไว้ก่อนอย่าบอกนะว่า A to B เฮ้ยแปดพอยจ่ายมาพี่จะมีตัวรอสตาร์ให้กระดุมเอาไปหนึ่งก็จริงแต่จะเปิดเทปไม่ได้ไปต่อไล่อุ้ยเล่นรอสตาร์เชียร์เล่นดีจัดไปดีจัดอุ้ยเซฟที่รอสตาร์เนี่ยสองกิลครับถือว่ากู้วิกฤตได้ดีเหมือนกันเหลือคนเดียวแล้วครับเอสตอปปี้ยังมีไฟเอ็มฮะไฟเอ็มโดนจ่อหลังอยู่แต่จะเข้าเดินไหนจะซ้ายโอ้โหยังพลาดมาเซฟที่รอสเอาไปสักคมห้าเมตรใหญ่เอสก่อนที่จะเป็นเซฟที่รอสเทรด3คิวมาให้กับเอสในราวนี้ใหญ่ใหญ่ไปบ้างเฮียเอาวิดีโอมาได้จริงๆกันไว้มี5 6อันนี้5เมตรที่บีกันเยอะนะครับเลยใช่ครับแล้วซีวอสมาจังหวะไลน์เนี่ยเบลอเลยได้ไป2ครับโอ้น้องๆเมื่อกี้คือซ้อนกันเยอะนะหมายถึงว่าในตัวของ A Link ฮะถ้าเมื่อกี้ไม่มีน้องฟ้าที่คนนี้ผมบอกเลยน่าจะมีหลุดเหมือนกันมีเหมือนกันนะผมเลยว่าถ้าไหลได้นี่วิกฤตเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้เพราะตัว VR นี่แกพร้อมมากยักษ์ว่ามันพร้อมว่ามันแก้ว่ะเมื่อกี้ขยับตัวไม่ได้ฮะ AW บอกแก้ว่ะต้องชมเลยครับว่าคือเรียกว่าเทรดกันได้ดีด้วยแหละเพราะว่าจ่ายสกิลจ่ายอะไรมาครับนี่ก็ทำเอากันไปก่อนครับอย่าลืมครับจังหวะพักๆกันอยู่นี่ครับอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมด้านบนของเรานะไลค์แอนแชร์ครับแล้วก็สมัครตัว Planet 9นะครับรับตัวโน้ตบุ๊ก Predator นะครับ Helios Neo 16นะครับมูลค่า 55,990 บาทเล่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคม2566นั่นเองครับถูกต้องนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนอกจากจะดูการขายดีๆแบบนี้แล้วนะจากทางครีเอเตอร์นะครับก็จะมีกิจกรรมให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับและรวมถึงกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะเกิดขึ้นในงานแลนรอบไหนไหนและมีแต่ในกลุ่มผมนี่รอประกาศสถานที่อย่างเป็นทางการเกมก่อนหน้าตึงจัดเลยผมไม่ได้ดูที่เนี่ยขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้วเฮ้ยหาให้มันหน่อยดีเร็วฮะทำไมช่วงนี้มันคงเครียดเครียดแหละโอ้อาจจะต้องถามมันเล่นบุ๊กอะไรก็ไม่รู้หวั่นใจวัยรุ่นแล้วกันเรียกว่าถ้าประกาศออกมาก็มากันเยอะสับสนงานแลนในไทยนะเพื่อชิงตัวแทนเอาเป็นว่าบีดีเอสเข้าถึงอ่ะเมื่อวานมีนางพูดอ๋อเสียดายที่ไม่ได้ดูไม่ใช่มุกพูดเหมือนกันซะด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน้องทีมเข้าใจแล้วอีกจังอะไรครับเคเคทีมอะไรหมดไปครับเล่นกันต่อเลยครับ
ไม่รู้ว่ามันเอารูป5แถวขึ้นอ่ะเฮียเลยลำบากหน่อยปกตินี่เราจะเห็นตัววันเดียวจันหนูของไม่โคตรดีจันหนูจันหนูโลโก้มัน5แถวอ่ะไม่เจอด้วยมันไม่จัดตอบดาวเวอร์อ่ะนี่มันแมปปุกนะเป็นแฟร์เย็นๆก่อนแล้วพลาดมาหลายวินเนี่ยด็อบบี้รอบนี้ก็เชอร์ลีฟอีกแล้วพลังแฝงเยอะด้วยต้องจะตลกเลยแต่นั่นเก่งจริงครับไม่คุยอะไรอ่ะฮันโดล่าใช่อ่ะสู้ระเอลำบากมากเลยว่าโกดค่อนข้างเยอะเลยเพื่อคอนโทรลที่ตรงเอลับเบอร์คืนมานะสำหรับไอ้ตัวบี้อ่ะแล้วก็โดนโกดเมื่อกี้โกดรอจับแกใส่อยู่ฮะไม่ใช่เชอร์ลีฟหรอเสียจริงว่าจะมีใครไอ้เหี้ยกล้องมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงบอกกูดิกูถามเลยมึงซึมอะไรหรอฮะโดนทับของมึงซึมอะไรหรอมึงโดน5แถวหรอโดนยิงข่าวของใครบอกก็ไอ้เหี้ยมึงโดน5แถวเล่นหรอจะเคลียร์หลังไม่มึงเดินขึ้นไปที่ห้องนอนไอ้เหี้ยจบเกมที่ไหนจบเกมที่คอร์ดอย่างไรทีสามคนโอ้ยเหี้ยนั่งน้ำลายไหลแล้วเฮ้ยเพื่อนขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยแล้วเข้าไปในไซส์แล้วก็จริงต้องพยายามจะยื้อวิ่งแหลมจัดอ่ะไอ้ตัวนี้เล่นแหลมจัดอ่ะดัดนายอ่ะยังไงพี่จัดนายฮะหมุนจุ่มๆกันอยู่แล้วกาดุมกาดุมแหลมแหลมเปิร์มาแหลมบอกเฮียเอาไปดิเอาไปดิบ้านบึ้มดีโอ้โหตัวมือเก็บแล้วเก็บสองใครแกะเฮียไม่ใครแดกกูเลยวะไม่คาลิสไปแต่มาเบาเลยเฮียเฮ้ยเพิ่งรีบร้อนไปกับวติเสมอเรียบร้อยแล้วเฮียมีสัมมาคาราเต้หน่อยสัตว์คาราโต้เป็นแฟนนะฮะคาราโต้ไม่เออโอ้โหนี่ฮะกระดุมมากแค่วินเดียวแล้วนะฮะพอพี่จะกลับไม่ถูกทีสรุปไม่มีใครแก้นะของเอเวอเรสต์เละเทะไปเลยเอาละมีรุ่นอยู่ฮะครึ่งเวลาแรกอาจจะสกอร์เดิม 7-5 หรือเปล่าจะเป็นของใครกันเนี่ยอีก2ราวมีใครเสมอแล้วเนอะเพเดย์3ป่ะล่ะว่าไงเครื่องติดมาเรื่อยๆเหมือนกันนะร้อยเดียวได้คือพอรู้ว่าคอนโทรลเล่นในเดือนหนึ่งร้อยเดียวอยู่ที่ว่าจะเล่นคอนโทรลกับหรือเปล่าเดือนไม่ต้องเล่นไกลๆหน่อยแล้วกันอาทิตย์เดียวพอนิ่งเหมือนกันตอนนี้ตอนเดียวเก็บบุกตอนเดียวต่อชั่วโมงหายไปครับเปลี่ยนมาที่4กันบ้างครับพยายามจะมาคอนโทรลพื้นที่บริเวณหน้า4ไปครับซิมาตรงนี้นี่ดูแข่งในคุกปนีแต่ละคนใจร้อนจังไหนใครจะร้อนไม่เมมีมีไวเปอร์ทั้งตัวทางฝั่งของคิวจอยแล้วเฮ้ยจับปาดมาเรื่อยลงเอาเรียบร้อยหายศอกกระดูกกับเซลลอสครับก็ไม่ได้มีของอะไรออกมาแต่ปาดสังงานนะสวยสองรอบเฮ้ยเฮียผิดทีมเพื่อนเดี๋ยวโดนนะอุ้ยไม่เป็นไรครับน้องกล้าเห็นข่าวนี่ต้องอย่างนี้ได้ข่าวแหลกเลยนะอิคาริสอะเรียกว่าเจอหน้าทีไรมีแต่หัวทั้งนั้นนะพี่กล้าบอกใครก็ได้แต่ไม่ใช่หนุ่มนี่โอ้โหสยองสองบรรทัดตลอดเลยเอ้าแล้วมาแท็กติดดอกตัวเองไม่ขึ้นนะชนกำแพงพอดีครับเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไหลเข้าซ้ายได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเหลือ2คนครับจะรีเทคหรือจะยังไงดีครับสำหรับ MIG ครับด้านหลังครับเอดิแทดโดนรออยู่ฮะคอนโทรลเลอร์เขาจะคุยกันคอนโทรลเลอร์เขาจะคุยกันแต่เขามีเพื่อนมารับด้วยเนี่ยประเด็นคุยกันผ่านไหนดีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านกำแพงตรงนี้ดีอุ้ยแล้วปิดไงกันตัวรอคอสให้ครับเอาแบบนี้วิกฤตเลยทีเดียวพามาคนเดียวแบบนี้ก็ว้าวุ่นแต่มีโอดินจ่อไว้อยู่เหมือนกันสำหรับดัสไนกลางพาราน่ามาแบบนี้ปาดไป2เรียบร้อยเจอโอดินเข้าไปกราบมีไลอาบิกไอ้ยี่อิงแม่งชอบมาเนี่ยตอนนั้นขนาดนี้จังหวะจังหวะสำคัญอิงชอบเข้ามาแต่ก็เอาเลยครับได้แค่1เทรด1ใบเป็นจากแจ๊สเปอร์ครับมาแล้วกลับมาแล้วจากที่โดนวินไล่ตามมาตลอดแล้วสำหรับทางฝั่งของเอ็ดวีแต่ว่าเป็นหลายครั้งมากที่ MNH พยายามจะเรียกว่าดรายพีคเลยแล้วกันบริเวณตรงหน้า PC เนี่ยด้วยความที่ว่าตัวคอมและแอปของเขามันไม่ได้มีตัวแบบส่งแฟตตัวอะไรขนาดนั้นนะแมปบุกแต่นี่แมปบุกจริงนะการซิงเป้าก็ว่ามิดฟูเซนก็โดนไป9เหมือนกันแล้วฟูเซนก็เอาคืน9เหมือนกันที่อีกฝั่งไม่ได้แบบหันหน้าหนีหันหน้าหลบอะไรมันเป็น2อินที่ไม่ใช่2อินสิเป็น1อินกับ2คอนโทรลเลอร์นะใช่ครับเอาจริงผมว่า impact ของซิงค์ลอสในตัวของสกิลไวเปอร์มันขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่ได้แบบมีผลต่อเกมขนาดนั้นเรียกว่าจริงๆมันต้องแบบยื้อเบรกเพื่อแบบคอยแบบเบิร์นเวลาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะสำหรับตัวไวเปอร์ยังยากอยู่นะในความคิดผมหรืออาจจะเหมือนไม่ค่อยได้ไปทางซิวิลล์เท่าไหร่นะสู้แกก็พยายามจะย้ายไซส์โยกไปสู้ครับไม่สู้สำหรับตัวทั้งซิวิลล์แล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนจังหวะแรกไอชิปเพิ่งเคยเห็นมันเล่นโซว่าด่านนี้วะนะครับที่เขาแบบแม่งทรงอีจีนะทีมเนี้ยทรงอีจีนะดับบี้อะรอบนี้เอาโดนแล้วเขาได้อยู่อ่ะเขาได้เล่นนะตายฮะได้เหี้ยต้องรอดูครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่าตานี้มาไวเหมือนกันแล้วหน้าสวนเข้ามาแบบนี้เป่าให้ไกลกินที่เส้นจัดให้เก็บอีกลิสไปแล้วยึดพื้นที่ข้างบนไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ไม่ได้กราดโอดินเข้าไปจริงๆครับดัสไนแต่ก็ไม่โดนแล้วดาโคเวอร์หมดพอดีโอ้ยไปโฟกัสตัวกระโดดโดนไฟเอ็มสวนเข้าหัวทันทีเป้ามันสะดีเลย
โอ้หัวพับไปครับเมื่อกี้กระโดดลอยๆอยู่แล้วจ่อหน้าบีมาฮะไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่ต้องเอากูไปรู้ผมรู้คุณรู้ไม่ต้องเอากูไม่ต้องกูไปไม่มียุคกูคุยกันนะและข้างหน้าไม่เกี่ยวมาครับเปิดประตูมาซีแบบนี้เบรกไหมยังมีของเบรกอยู่เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกไอ้เหี้ยเออหน้าหรอมาท่องแฟกตลอดไปเรื่อยล็อกดาวน์จ่ายเพื่อบีบเวลาอีกเปิดประตูกลับเลยละกันเอาจะบีหรือซีเวลาบีไปจ่ายตัวระวังของฮันเตอร์ฟิวรี่ไม่เจอบ้างไม่ทันแล้วด้วยไงใครเบรกสองเมตรนอนจอดเรียงนี่แถวเวลาหมดแล้วสองตบเลยแล้วซีฟิวร้อนได้ไฟเอ็มออมหลังมาแต่ว่าเวลาไม่น่าทันแล้วครับโอ้โหแม็กกดกระโดดคลาสสิกเรียบร้อยเป็นเสร็จกระตุ้มไปครับแม่เนี่ยเนี่ยภาพเมื่อกี้ภาพแบบที่เซฟลอร์ได้เบลอน่ะเอ็มไอเดียครับต้องคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นมากมายก่ายกองเกียรติยศเต็มบ่าโอ้โหแล้วปืนพกเหรียญกล้าหาเต็มอกชายย่อยฮะผู้คนสะดุดีนะฮะท่านทั้งฟังก่อนเอดอบี้พอจะยังไอ้เหี้ยดูฮะว่าอีกเลสจะไปเอาไปอีกกี่คิวนะรอบนี้ครับกระดุมครับเดินแง้มมาแล้วคอนโซลที่เอกันหนักๆเลยครับโอ้ยทั้งเลคอนโบทั้งตัวเฟนเชลแต่ว่าสมัยทีมนั่งน้ำลายไหลอยู่ MG อ่ะขึ้นมาเรียบร้อยเสร็จกระดุมครับโอ้เดี๋ยวเปิดไม่มีโอ้แบบเอ้า PR เก็บอลักกี้ครับนี่แดดเข้าดีระเบิดเท่ากันแล้วแบบนี้เฟนเชลได้ทีมาจังหวะหลุดสโมกันหมดแต่ว่ามีตัวไกลหลอกขอใช่โอ้กระสุนไม่มีฮะรีโหลดอยู่ไม่เสร็จสักทีครับท่านผู้ชมแล้วดูว่าเราแหวงหลังเฮ้ยมันดูฮีโร่อ่ะดีอยู่นะไอ้ไม่ได้เนี่ยไอ้เหตุเป็นชื่อเหรอกันเลยครับวงบอดจะยิงลงหาในกลางซ้ายที่กระดุมอยู่หรือเปล่าฮะแล้วมันมีไว้เอ้าได้ปืนพกกลับมาแล้วครับมิดกลับมาแล้วหัวไปดัดหน่ายมิดกลับมาแล้วครับเติมด้วยดาร์คเวอร์พีคอยู่แล้วไม่ต้องห่วงปาดมาโอ้โหเอาตัวใกล้ก่อนไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฟรนซ์ปิดงานให้3คิวครับแหมรอบนี้ได้มาแล้วครับพิสตอลราวของ MITS ครับเอาแล้วดูว่าสกรีนของตัวมันเกี่ยวอะไรกับตอนนั้นทีมยังไม่เยอะวะเห็นผลเหมือนกันนะพอได้วานมันหมายความว่าถอยก็มาโรเทชั่นก็ถือว่าแบบทำให้ฝั่งนั้นมันอธิบายกูดิเลยครับมันปิดทีมเยอะแล้วกูจะยิงไม่โดนอย่างนี้เหรอสองเขาจะสองประตูใช่ครับแล้วช็อตแรกต้องชมกระดุมเลยกระโดดไปดับเบิลซาร์โชบาสแพ็กกระโดดเข้าไปเคลียร์เลยเบียเปอร์เนี่ยพลอยไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วตัวฝั่งของแจสเปอร์ครับโดนยิงเก็บคิวไปแล้วไหลกลับมารวมกับเพื่อนได้ด้วยครับผมเอาใจช่วยฮะเอเวนเดทครับยังมีโอกาสได้ไปต่อในที่3ก็ตอนนี้ขึ้นนำบ้างแล้ว7-6ครับมาครับรอบนี้เกมก็เปิดพร้อมกันมึงจำใส่สมองไว้เออปราบกับโดนดาร์คโอเวอร์วันเวย์เอาไว้ครับเคลียร์เทอร์เรตไปเลยครับกระจายตัวกันเล่นกันอยู่นะรอบนี้ก็ต้องอีโคกันไปครับสำหรับตัว S Dobby อ่ะมือมึงก็มีคีย์บอร์ดมึงก็มีเหี้ยสัตว์เหี้ยใกล้เลยครับใช้นาโนสวอร์มเคลียร์หลังเออเผื่อกะว่าจังหวะเขาจะพอสจังหวะอะไรอยู่ไม่ใช่คนละท่อนคนละท่อนคนละเพลงคนละท่อนเพลงเดียวกันแต่คนละท่อนหน่อยนะให้พะวงที่ไซบีเลยครับว่าจะมีใครหรือไม่มีหรือเปล่าโอ้โหอีโคฮะแต่ว่าเชอร์ลีฟนี่ก็เหมือนเดิมแล้วฮะไอ้ดอบบี้นี่ของดีฮะมีแท้ไม่แพ้อีโคแล้ววันนี้กระโดดมากระโดดกลับครับกระดุมฮะไม่เจออะไรในไซส์ครับพยายามจะสแปมมากดดันปิงครับปิงที่วางแล้วหัวทำไมปั้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 มไม่ตายไอ้ยุ่งส่วนคืนหายเรียบเลยครับจะรู้มาไหมทะลุมาหรือเปล่าไอ้ที่แซ่ดสแปมเอามาที่บอลโดนสวนหายไปสองแจสเปอร์ได้กระดุมมาอีกยังไง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 ในไซส์ยังมีคนอยู่สลบยอดทำไรของไม่เจอขาไม่เช็คตัวนี้เฮ้ยหูเกือบพับกล้องกระเล็ดโอ้โหและซิกี้มาตุยหลังช่วยด้านหลังครับผมลำบากเกือบแล้วเกือบแล้วอ้อมมาจนได้เขาดื้อยื้อเวลาซื้อเวลาไปนานพอสมควรครับแหมแล้วอะไรดอกไม่ดอกแฟนทอมดอกนะเกือบไปนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าโดนรูดหายแน่นอนเนี่ยจังหวะปราดของตัวกล้องกาเลสครับยังดีนะที่เอาไปให้อยู่นะก็ตัดไปเมื่อไหร่พี่จะปล่อยคู่มือการใช้นิวเจนครับอยากเห็นนิวเจนกับมาโรดแลนด์สักทีเขาเรียกตัวต้องถึงมือน้องทีมแล้วถ้านิวเจนประเด็นแน่นอนยากเหมือนกันครับคือไอทีมใจอ้อมเลยสนใจไหมสับตัวกล้องกาเลสนะนิวเจนกลับไปครับแต่ว่าก็หลีสองไทยสามในเวนที่มาแต่ว่าปืนก็เหลือน้อยโชคโชนแค่สองก็บอกว่าแชมป์ในแถวนี้สำหรับเอ็มไอเอสแชมป์แชมป์ใช่แชมป์แชมป์เต็มร้อยแชมป์ยอมถือเป็นโกดเลยแล้วกระดุมจะเล่นจังหวะครับเข้าทั่วประเทศไทยไอเอ็มเหมือนจะจ่ายของไปเบรกเอาไว้แต่กระดุมเหมือนจะไม่โดนแชมป์อื้อๆเออแล้วเหยียบของใครเนี่ยเพื่อนของเพื่อนมาแล้ววนมาเบรกแล้วทะลุมาแบบโล่งๆเอาที่เป้ามันจะเรียกว่าคอนโทรลกลับมาได้แต่ว่าไหลกลับมาที่ซีแบบนี้ยังไงดีผมยังไงดีวางเป้าต่อดันซันอุ้ยกระดุมมาแล้วครับเป็นไงได้ครับแม่จังหวะเป็นไงมิดมาแล้วโอเคมาแล้วน้องเติ้ลของเรากระดุมหลุดไม่ได้พลิกโผอะไรมากครับที่แท้ทรูได้เห็นกันแล้วคิดว่ามิดก็น่าจะแนวฟูเซนแหละ
นิ่งกว่าดูดิของใหญ่โอ้แล้วยิงเลยครับเข้าประจันหน้าครับตรงนี้แต่ว่าแหมดึงฉากออกมาทันอยู่ครับโดนไปครึ่งหลอดแต่ไม่ตายครับต้องยอมแล้ววินนี้หรือเปล่าแล้ววันเวนิดนิดวันเวได้คิวมาขวามาสโลปยิงยากเหลือเกิน3คิวไปแล้วครับกระดูกก้าวนะสุดท้ายครับตรงนี้ครับเดือดทะลุตัววันเวมาแล้วด้วยจังหวะใกล้ๆเป่าจ่อใกล้กระดุมเด็กหัวไปอีกหนึ่งคนแล้วน่าจะรู้ตำแหน่งแน่นอนว่าอยู่ที่วอเตอร์ฟอลกระดุมเดินและจ้าวนกลับมาเพื่อนดึงเวลาให้เอาไปหนึ่งหัวท้ายโดนสวนเข้ามาด้วยเชอริฟจากเซฟรอนแล้วเขามาแล้วฮะเอ็ดด็อบบี้ครับตอนนี้โดนนวดเลยฮะสามราวตีดีครับโบนัสราวก็เป็นของเอ็มบีเอสอีกเช่นเคยครับเอาแล้วครับเสียในรอบฟูลบายไปนะครับซอมบี้ครับดูครับจังหวะเลยว่าที่สลับสลับไอ้นี่เล่นนะงัดสุดเดินกระดุมครับคือเดินคนเดียวยิงคนเดียวล้วนๆเลยนะนี่แหละภาพที่แฟนๆกำลังทวินหาอยากให้รู้เนี่ยมาจนได้นะฮะก่อนที่จะไอเลียวไปบอกว่าปล่อยเพื่อนผมถ้ามันไม่นับมึงเป็นเพื่อนขึ้นมาทำไงมันสวนมามึงใครทำไงสถานการณ์มันยากลำบากเลยครับซอมบี้ครับว่าโดนหลุดมาแล้วไหลไปเอาสั่งคิวเลยทีเดียวหมายว่าพอปล่อยบีปุ๊บบอกสวนมามึงใครอะโนเนมกลายเป็นรวบซีซะงั้นนี่คือทำเอาครั้งแรกของเอ็ดดอบบี้นะถ้าได้แมปแรกจนแบบนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามีก่อนด้วยหรือเปล่านะจังหวะโดนลื่นจังหวะจะแบบว่าไหลเข้ามานะครับไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูครับว่าผมอ่ะกำลังสังเกตอยู่ว่าชื่อเขาชื่ออะไรมีไหมเมื่อกี้นี้ขึ้นไหมนี่ไงมีเมื่อกี้มีแล้วแต่ว่าไปถึงก่อนนี่เป็น MYM MYM ตลอดเลยใช่นี่ครับโอ้ชื่ออะไรต้องรอดูนะถือว่าโอ้โหเรียกว่าถ้าแก้เกมมาได้เนี่ยแล้วกลับมาได้เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเซนอะไรเซนินอะไรทุกอย่างเนี่ยสิโอเคครับผมโอ้โหไม่เป็นไรนะอาจจะอ่านผิดนะตรงนี้ใครรู้บอกด้วยแล้วกันน่าจะผิดครับผมมองครับไกลหน่อยมันนิดนึงพยายามจะแบบว่าเขม่งตาแล้วครับผมแต่ไม่ได้จริงๆครับอ่ะกลับมาต่อครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยอะไรอ่ะหมดไปมาต่อกันครับเพื่อนว่าจะปรับแผนการป้องกันยังไงครับในราวนี้เพื่อนจัดเกาะเล็กมาแบนแกฮาร์ฟซื้อมาหน่อยหน่อยเหมือนกันนะคือว่ามีติดไม้ติดมือเนี่ยซิงจงซิงเจอร์อะไรมีเมืองเหมือนกันเอ็นพีหวังลุ้นเหมือนกันฮะเปื่อนเก็บแบบฟาร์มเลยจะมาเริ่มหัวเปื่อนแล้วจะมีตัวหนังของไนฟอร์แล้วด้วยนะเอาหรือเปล่าครับแหมโยสไปให้ด้วยแบบนี้กะให้กล้องกระเล็ดวางแน่นอนโลเทสกลับไปที่เอหรือเปล่านะแบบนี้ครับแล้วเคลียร์กันเพลินๆเคลียร์กันยาวๆกับจังหวะแรกบริเวณ A Rubble ครับ NS ไหลเข้ามาแล้วครับวนกับพี่ดีเอ1รอบครับมาทำเสียงที่ C ให้ทางฝั่ง Zombie เนี่ยมาพวงเท่านั้นครับครับผมยากระโดดโชว์มา1ทีแล้ว PR ก็ยิงแปมจะแปมไม่โดนพาวเลอร์เช็คเข้าไปในไซส์ A เจอไกลแล้วส่งกระดุมไหลเข้ามาอย่างมีท็อกกี้พลาดมาอยู่ครับปิดตรงหน้า A Link แล้วก็ตรงสแตแล้วเข้าไซส์ไปยึดก่อนแล้วครับ MHจ่ายของมาเบรไว้เหมือนกันไม่วางแต่พอวางอีกมุมหนึ่งครับแหมเรียกว่าจ่ายเอาตัวช็อคมาแต่ไม่โดนนะต้องรีเทค5คนแล้วครับสำหรับเอ็ดซอมบี้ครับในราวนี้ที่เรียกว่าฮาร์ฟกันมาครับสแกนเจอไหมไม่ถึงอะขนาด PR อันเน่ก็เอ๋ไปดาวเดสเต็ปแต่ว่าติดฟอร์ไลน์มาด้วยแล้วหลังไอ้เยมี3เลยเม็ดเดียวอีกแล้วแล้วมีหันครอสบ้านแล้วก็เลสซิบิลอนถ้าเก็บ PR ไม่ได้เติมไปเหลือคนเดียวโอ้โหสะบัดเข้าหัวมาแต่ว่าเลื่อนเหลือ2เกือบไปครับแต่ก็ได้วินมาขึ้น10นาทีเรียบร้อยแล้วครับกับ MITS ยิงฉีกออกห่างไปเรื่อยๆอีกแล้วหลักกูจะหักเลข2หลักที่กูไปออกกำลังกายหลังนี้ก็10ก่อนไปถึงมาแล้วหรือเปล่ามาถึง SLB มาหรือเปล่าโอ้โหความน่ากลัวกำลังจะบังเกิดอีกครั้งอ่ะต้องรอดูครับว่ารอบนี้ฟูลบายนะ SLB ครับไม่รู้ว่าการทำเอาไปเนี่ยจะส่งผลกับเรานี้หรือเปล่าที่เป็นเราฟูลบายด้วยนั่นน่ะสินั่นน่ะสีเฮ้ยแต่ว่ายังมีตัวไนฟอร์อยู่ครับสำหรับกล้องคาเนครับจังหวะตัดจังหวะเข้าไซส์นี่อาจจะได้เปรียบก่อนแต่ว่าถ้าโดนเบรกมานี่โอ้โหก็มีปัญหาเหมือนกันนะเอาละครับสำคัญมากครับฟูบายครั้งนี้ไม่งั้นโอกาสขึ้นแมตช์พอยต์ของเอเดสมีสูงมากแล้วครับเพื่อที่จะเรียกว่ากู้วิกฤตกลับมาก่อนนะฮะในแมตช์นี้แล้วก็ไปว่ากันใหม่ในแมตช์หน้าเรียกว่าต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับแต่รอบนี้คือต้องมาให้ได้นะครับไม่งั้นจะไม่ใช่แมบุ๋มใช่ครับออฟไลน์นะครับผมรอบนี้ต้องเอาให้ได้ในแบบที่ตัวเองเลือกมาครับเปิดประตูกันมาก่อนจะเองครับนาโนสวองเบรกเอาไว้ไม่ให้เข้าที่บริเวณทรีครับแต่พาวเวอร์เที่ยวเมื่อในว่าทรีไม่มีครับกระโดดไหลเข้าไซด์มาทีสำหรับกระดุมจะดูความกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียของเอดอบี้หายไปเยอะครับหายไปเยอะแล้วกระดุมอยู่ดีก็เปิดตัวเปิดใจครับเหมือนมันปลดล็อกแล้วฮะมาแล้วปลดล็อกไปจ่ายให้ฟอร์เพื่อดันเข้าไปที่ดิฟเฟนเดอร์เบสแต่ว่ามีฟอลไลน์จ่ายมันเหมือนเบรกทันทีครับรู้เลยว่าขึ้นมาแน่ฮะจ่ายออกมาแล้วแจ็ปเปอร์โอ้โหไม่ไหวการเรดกับข้างหน้าไม่ไหวจัดหูดับอยู่
เวลาไม่คอยท่าครับอิคาริไปตัดเซมิลอสได้ก็จริง4เท่าอิคาริอ้อมหลังมาโอ้ยกล้าหนีครับกล้าต้องหนีเอาตัวรอดก่อนมาเอาแล้วดูกล้าเดินนี่ดูกล้าเดินนี่วนครับแต่ว่าจะมาทันหรือเปล่าสีเบรกขาไว้1ลูกไปได้ยินเสียงอะไรก็เรียบร้อยก็มาเลยติดตัวไปต่อแล้วก็ดูปากไปนิดนึงแล้วสไนเทคก็ดูไปได้ก็จริงแต่ว่าเวลามันบีบจะจัดแล้วเขารอคอกันอยู่2ทิศ2ทางสเตทคนแต่ไปทางช่วยเพื่อนได้ทัน11ต่อ6ภาพที่เรากำลังเรียกว่าคาดหวังให้เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นนะเอเมเดสมาดีครับมาดีก็ต้องเอาแล้วสยามจะเข็บร้อนนนแล้วครับตอนนี้สแกนมันเห็นเตรียมตัวแตกไปเล่นสแนปสแนปโดนวางเป้ารอเข้าหัวไปทันทีนะครับแล้วก็ดึงเวลากับตัวอิคาริสข้างหลังได้ yeah. ดีเลยโอ้โหเรียกว่าเหมือนแม่ยกพ่อยกหลานยกเด็กยกยี่อะไรมาหมดแน่นอนก็วางเพื่ออิคาริสได้ครับในการเปิดจังหวะแล้วก็ไหลเข้าไปได้หลุดได้แล้วก็หวังวินหวังราวแล้วแต่ว่าพอเป็นฝั่งรับนี่ต้องบอกเลยว่าไปหรือเปล่าไม่รู้วันที่6อ่ะเอาคืน7อ่ะไปใช่ครับนะครับแล้วตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าไอ้ดอบบี้ยังแก้ไม่ได้ครับแล้วเวลาเขาปลดลงเรื่อยๆวันที่6อาจจะปัญหาพี่นี่ผิด Watch Party พลาดมันเยอะเกินนิดเดียวอ่ะคือถ้าเร็วกว่านี้ก็คือได้อีกปีแล้วใช่ครับคือเหมือนเป็นจังหวะที่ดันมันรวบแต่ว่าเหมือนไม่เจอใครเลยหันไปโฟกัสเขาจะมีเปิดลงทะเบียนไหมรอบนี้ไม่มีครับงานเปิดครับเข้าได้ไม่อั้นผมว่างั้นถ้ามันเหยียบกันตายค่อยว่ากันอีกทีครับเดินทะลุมาเลยไปค่อยพิจารณาอีกทีนะครับแล้วก็ดุมไปในโพซิชั่นเดิมจ๋าจะช็อกป้าแบบนี้ก็ดุมฝืนไปหน่อยแจสเปอร์เก็บกระดุมไปได้โอ้โหมันมีใครดึงกระดุมแล้วน้องนางานแม่คอเสื้อไม่สบายนะแล้วแบบเป้าโอ้โหเจอจัดแล้วยังไงเกดิแซดด้าวะเขาก็เลทไปเลยไปเหลือโค้ดดีเกดิแซดเกดิแซดเจ้าเด็ดเสพก็ไม่รอดไปเอ็มสามคิวอาร์แล้วไงยังไม่ให้เอ็มเอสขึ้นแมตช์พอยต์ครับโอ้โหเข้ามาแล้วเอ็ดดี้เหมือนจะเป็นตัวสมองทิฟตี้ด้วยไงโอ้เมื่อกี้เหมือนโอ้ไปคนละทิศคนละทางนะคือเหมือนกับต่างคนต่างงานนัวเลยไม่ต้องมึงเบียร์ไม่มีอะไรใส่กันได้ตามกันไม่ได้ทันเท่าไหร่นะเนี่ยจังหวะจ่ายอัลเบิร์ตช็อกเนี่ยไปยิงสู้อ่ะคือจะลงหน้างานหรือเปล่าตายก็ได้โดนอัลเบิร์ตช็อกเบียร์ไปด้วยรับไม่อั้นไม่ขึ้นเฉยๆไม่มีบัตรคนเดียวเลยชิงงานมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะดีเฟนเดอร์คือสยามสเคปนี่มันใหญ่มากเลยเหรอคืออะไรรอบ50ลาวดูการเงินนะฮะ 4,000 เซิร์ฟไปแล้วไอ้สัตว์เป็นตึกลาว2ลาวเห็นแค่นั้นแหละกูไม่รู้เรื่องลาวหรอกแต่ว่าน่าจะไปถึง10ใช่แต่ยังไงเนี่ยต้องขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนแหละเพื่อการันตีใช่ถ้าโดน2วินติดนะไอ้ดอบบี้น่าจะมีโอกาสกลับมาได้ครับแล้วโอ้โหนี่คิลเลอร์เบอร์มาละอ้าวไม่โดนถูกลากมาถึงนี่ไหมแต่ว่าไปหาตัวหลังหาตัวหลังไม่เจอครับแจ็ดเปอร์เสียไปครับฮันเตอร์ฟูรี่ตัดด้วยกระตุ้นไปได้หน่อยนึงจากเฟเดเชลครับแล้วกระตุ้นจะเตือนแง่มาแบบหยุดไม่อยู่เรียบร้อยเจอพีอาร์หยุดด้วยกระสุนกับเบียร์ช็อตที่กระตุ้นไปภาพนี้อีกแล้วแหละผมก็รู้สึกว่าเอฟเอสออกบางทีแบบของไม่มานะแล้วโอ้ย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 แจสเปอร์ครับผมโอ้กันว่าออกมาแบบจ่ายพันห้าไปแล้วก็จริงแต่ว่าพี่มิดไปหน่อยครับเจอจังหวะรอคอนให้ครับแล้วมีแฟนมิดประมาทไม่ได้นะมิดแจสเปอร์เก็บ4ฟอร์เรสลาวผมว่าเอฟเอสยากตรงที่ต้องเขาเรียกอะไรต้องหวังพึ่งแบบพลายาให้มันแบบใช่ไม่พลาดเลยอ่ะสิ่งนึงคือกระดุมผมเข้าใจว่าจังหวะเดินเงี้ยมอ่ะคือมันต้องทำเพราะว่ามันไม่มีตัวจ่ายของให้จ่ายอะไรให้คือถ้าเก็บไปได้เนี่ยก็คือไม่ค่อยดีกับวันที่8เดือนหน้าใช่ครับด้วยความที่ว่าตัวพาราเนี่ยปกติคือมันจะใช้ในการแบบโถมเข้าไซส์เป็นระยะยาวอะไรอย่างงี้กระโดดเข้าไซส์อะไรไปมันไม่มีตัวจ่ายแฟตจังหวะเดินเงี้ยจังหวะเงี้ยคือทำให้กระดุมเองก็ไม่สามารถจะเล่นยากได้ยังไงก็ต้องเล่นอยู่ดีโอ้แต่พอมันหมดก๊อก2เนี่ยนะผมบอกเลยว่าก็เขาพูดอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขายังไงไล่ขึ้นมาอย่านิ่งนอนใจฮะโอ้ยแล้วเกมพูดตามที่เขาบอกรอบนี้มีล็อกดาวน์ให้จ่ายนะสำหรับตัว CGRS ครับแต่ว่าเอตอบี้ก็มีเหมือนกันครับรีฮอนมาหาตำแหน่งแล้วเฟเดเชลมาไล่ดีแบบนี้อ้าวยืนไหนดียืนสแตมมาเจ็บหนักๆหายไปครึ่งครับเหลือ46แจสเปอร์โอ้ยแกก็ใจถึงพึ่งได้เกินนะฮะยืนแบบว่าไม่ใช้รีคอนสวนไม่หน่อยวะแม่คนเขาโยกกับเพื่อนแต่สกิลยังครบนะแล้ววนกลับนะวนกลับมา A ครับมีล็อกดาวจะจ่ายมาเห็นตัวไกลๆอยู่นะเป็นโซสแตร์นะครับเอาเลยเข้ามาไล่เคลียร์แล้วแบบนี้เรียบร้อยเสร็จ VR ไปรอบนี้แล้วจ่ายล็อกดาวเลยเอาทัวร์ครับเพื่อจะได้พื้นที่ในไซด์ครับไม่ให้ลงมาเล่นรีเทคจังหวะแรกครับ2 3ซมตรงนี้ครับแล้วดูฮะใช้ได้จังหวะหน้าสิวหน้าขวานะตรงนี้สวนคือเหมือนกันครับดีเฟนเดอร์ล็อกดาวเลยครับแล้วตรงดรอปข้างหน้ามีอัลติเมทตรงนี้ต้องแลกกันแบบยับๆเลยครับต้องปล่อยไวเปอร์พิทมาครับสำหรับตัวของเซคิวรอสและครั้งโอ้ยนี่ว่าบีไฟรอเลยครับเด็ดหัวไปได้นะแจ็คเปอร์อีกแล้วนะ
เอเดนและข้างหน้ามาจิ้มโอ้โหหาแต่ว่าไม่ผ่านสิบล้อเสร็จตรงนี้ได้3ก็เก็บอีกคนนี้ไปด้วยนี่ครับฟ้าเอ็มมาเทรดกล้องกันเลยไปก็จริงแต่ตัวผู้เล่นมันได้เปรียบจัดๆครับแล้วไปไหนงงไปหมดครับไบวิทดรอปลงมาเห็นตัวไกลๆมาเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ว่ากันไฟเอาไปหนึ่งไปเดินดึงเวลาให้กับตัว CJS อยู่ครับมีเทเลนมาแตะกู้ป่าของป่านี่ว่าไกลๆแม่เฮดช็อตเก็บไปได้12ขึ้นแมชพอยต์จนได้ครับ MITH หัวใจคอใช้คอไม่ดีรัวๆเลยฮะท่านผู้ชมอะโอ้เผลอไม่ได้อะนี่ฮะแจนเปอร์ยิงล่างออกมาฮะโอ้โหแต่ยังดีที่มีไวเปอร์มีเดียวเหลือดูจังหวะสะบัดกลับมาของตัวเซบิลอนนะให้เซบิลอนเลยฮะเล่นเบสเหรอพี่ใช่ครับนี่คือมีโอกาสอยู่ฮะตามตีต่อเปิดเพราะว่าราวหน้าน่าจะจนแล้วแหละใช่ครับเฮ้ยขอบคุณครับคานซื้อได้นะครับในราวนี้ของตัวเอสโตฟี่ถ้าตัดสินใจออกมาเป็นโอดินด้วยไงแล้วตัวดัสนายอ่ะต้องรีบปิดให้ได้ครับตรงนี้เอเวอเรสต์ครับไม่ไปต่อแล้วเลยครับสวัสดีครับพี่ชี้หมายถึงว่าไปต่อในที่3ไม่เป็นเรื่องเลยคุยกระดุมซิ่งจัดรับอยู่สวัสดีค่ะพี่มูรับต่อไปครับสำหรับตัวแจสเปอร์แล้วแต่กระดุมทำแบบนี้หลายรอบแต่รอบนี้เขาไม่กายเล่นเบสปกตินะคาร์ดิโอเล็กน้อยกระดุมแล้วปืนโผล่เห็นปืนโอ้โหพี่ใหญ่ปืนมันแหลมออกมาล่ะลูกเฮ้ยเฮ้ยยืนซ้อนกันไม่ดีนะมาเจอปืนนี้ครับเทเลตดังมาปาดไปปาดสีใจเอาหรือเปล่าอ้าวสองเลยเอาใครเดินคนแรกสิก็แรกดอกโอ้แล้วเจ็บจัดเคดีแทบตอดโดนหายไปครึ่งโอ้โหเกินครึ่งฮะแล้วรู้ตำแหน่งหนึ่งคนเหลือหายอีกหนึ่งกับสิบล็อตอยู่ไหนโอ้ยแล้วสิบล็อตเดินครับเดินแต่ว่าหลุดมันสวนทางกันหลังอุ้ยโผล่เห็นไม่เห็นเหรอเหมือนจะเห็นนะเห็นเดินไปเอาเลยตามมาฟรีได้แน่หนึ่งอ้าวแล้วเดินใกล้ๆแบบนี้เออลงดาบเลยร้อยเจ็ดสิบล็อตไปครับพี่อาโอ้โหพลิกขวาไปดีครับสิบล็อตแน่ๆแล้วฮะตอนนี้รู้สองครับมาโยกมาเอครับโรเทตมายังไม่ทิ้งครับแจ็ตเปอร์ไซส์4ครับแล้วได้ยินเสียงวางต้องมาแล้วฮะไอ้ดุมมันนี่ไงมันก็ต้องลักไก่ดึงเร็วเข้าไปเสียเปรียบด้วยสำหรับเกดิแซดครับอย่าตามแผนเว้ยหลังไหลมาเล่นสัตว์โดนยิงตายมันก็เหลืออะไรเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนอยู่ไรสัตว์แต่อุ้ยนี่เกดิแซดแล้วตอนซ้อมมันยิงได้เก็บหัวอิคาริสไปครับแล้ว2 2ผู้เล่นเท่ากันเดินหลบแล้วคนโบมาแบบนี้วัดกันต่อจบใครเอาไปเจอคู่วะ1แล้วสเด็กไบไล่ขวาไปแตกไม่เอาครึ่งเอาแกล้อพี่บูมบอกแล้วออกมาแล้วเดินขวาปืนโผล่โอ้ยปูเล็กตูยิงเป้าโอ้โหถามจริงเหอแล้วสะบัดมาคือหัวจังหวะแบบผมอยากจะอุทานคำหยาบเลยนะมันผ่านเขาจะผ่านกำแพงไปอยู่แล้วนิดเดียวอ่ะคือแบบเห็นแค่ครึ่งหัวพี่ชอบกูบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยคลาสเฮ้ยเจเจคำเดาเจเจคำเดาจริงทีมไหนจังหวะนี้คือเนี่ยวิกฤตไปเรียบร้อยแล้วเป็นที่คือดัสไนคือจัดให้สองครับจังหวะที่ว่าคอนแทคพลาดไปหน่อยนะแต่ว่านี่ครับด้วยความที่ว่าเซลร้อนเขาไหลมาด้วยตัวของตัวท็อกซิกสกีแหละไหลเข้าไซมาได้วนมาได้แต่เนี่ยตัวนี้เลยแจสเปอร์3คิวอะแล้วใจเย็นกว่ามากนะเนี่ยเชิงอะคือนิ่งจัดเลยนะแล้วปะปลายค่ะเป็นไงวะพี่การ้อนคือยิงไม่พลาดโอเคบายโนมอวอชอะไรมันจะแบบอะไรมันจะเข้าที่เข้าทางกันขนาดนี้แมชพอยต์อีก1รอบครับสำหรับเอมานี่ครับ12ต่อ9ครับรอบนี้จ่ายฟอลไลน์มาไวเลยพี่กล้าเพย์โซกูดแล้วน้องจริงรอบกระโดดมาขึ้นที่สูงกันทีสำหรับอิคาริสใช่ใช่ครับผมโอ้ยอย่าได้ขึ้น11ถ้าขึ้น11มานี่ผมบอกเลยโอเวอร์ไทม์มีหวังได้เห็นแล้วผมบอกเลยรอบนี้อัลติเมทพร้อมจ่ายกันทั้งคู่อะโจซอมเปอร์ไนท์ฟอร์ฮันเตอร์ฟิวลี่ได้ปะทะถ้ามาตรงนี้ได้ปะทะอัลติเมทชนกันดัดนายครับแล้ว MH เล่นดึงเวลาครับรอบนี้ผิดแปลกจากกระดุมตอนแรกครับเฮ้ยต้องค่อยๆแก้ที่ละนัวเลยทีนี้ใช่น้องฟองแต่ปัญหาครับอีคลิแกคอนโทรลหน้า A อยู่ไงต้องไล่ให้ได้ถ้าแกตัดได้สักหนึ่งสักสองไม่ต้องใส่ตัว P มาก็ได้ถ้าจะทำขนาดนี้แล้วเราเห็นบ่อยที่การเอ้าเนียนหน้า A นะอ๋อแต่ว่ามีของอยู่แล้วอ่าครับตลอดเวลาเลยผมบอกเลยว่าถ้าเงยมาเนี่ยมีวิกฤตโจทอปเปอร์จ่ายมาแล้วแล้วจ่ายทันทีเลยครับสำหรับโรลลี่ทันเดอร์กระดุมกระโดดกระโดดอยู่เฮ้ยผีก็เรียบร้อยกระดุมเก็บสปาร์คของอีกทีมึงผีบ้องเหรอเกี่ยวเกี่ยวทีเดียวไม่ได้แม่งโคตรเลียวแมนเลยว่ะปาติยาเอถือว่าสวยงามเลยเดอร์ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะครับผีบ้องเลยแกเปิดไปตัดทีเดียวแบบใส่โดนช็อตโค้ดไม่โดนแล้วไหนฟอร์มยับใส่ทัพเปอร์บีเลยแล้วไปต่อเลยพอแค่นี้กระดุมก็เลยจะโรเตทกลับมาแต่ว่าเลือดน้อยไปหน่อยเสร็จแจสเปอร์เป็นสัญญาณตัวเล่น3ต่อ2ยังได้เปรียบอยู่ก็สไปค์แทนเยี่ยมน้อยเอาโดนมาเห็นตำแหน่งต้องกระโดดลงให้ไวก็แบบนี้เซวิลอนเฮ้ยทะลุโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะมีโอดิน
จ็บด้วยนะเขาสีดิ้งไปครับแล้วดูว่าแกต้องสแกนเลยครับเขาโดนสแกนอ้าวเจอหนึ่งนะหวนแล้วเทอร์เรตอีกโอ้ยโอ้ยแล้วเจอตัวไกลเดี๋ยวโอ้แจ็ปเปอร์สวยแล้วว่ะแจ็ปเปอร์เอาเรื่องครับ 13-9 ครับเอลเดสปิดไปได้ครับสำหรับเอลเดสครับโอ้โหแล้วเคทีแซดยื้อให้สุดใจเลยครับได้มาในแผ่นที่ที่ตัวเองเลือกมานะไปกันต่อในดีไซเนอร์แมปไปจ็อบไม่จบเพียงแค่นี้บอกเลยเอาสุดๆไปเลยสำหรับคู่เดียวแมนคือเหี้ยอะไรคนจริงเหรอโอ้ยอยากจะบอกทุกคนว่าคัมดาวน์นะฮะกินน้ำกินห้ากันหน่อยบอกเลยว่าต้องไปกันต่อนะคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะสำหรับคู่สุดท้ายในการแข่งขันของเราที่จะหาเลยว่าตัวที่นั่งสุดท้ายที่จะไปรอบออฟไลน์เลยครับมันยากเหลือเกินนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเราไปลุ้นไอ้แบบนี้แบบ3นะนี่ฮะเบาก่อนเลยไปเรียกว่าวัดกันใหม่แผนที่สุดท้ายตัดสินกันแน่คุณผู้ชมดีไซเนอร์แมปนะอย่างสปริตผมพูดตรงผมดูนี่ผมก็เสียวแทนเหมือนกันนะแต่ละช็อตคือเอาจริงคืออยู่ภาคอยู่เนี่ยคือลุ้นใจจะวายแต่ละช็อตน้องก็ถือว่าเต็มที่ทั้งคู่คือผมว่าพลาดเกมบุกไปเยอะพอสองของบินอะไม่งั้นผมว่ามีสิทธิ์เผลอๆอาจจะโอเวอร์ไทม์ไปแล้วนะครับอันนี้พูดตามเนื้อผ้าจริงนะถ้าใครไปย้อนดูแต่แรกนะครับแต่ว่าเกมบุกก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ